ทีผวาล้อมวงเล่าเรื่องผีก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่นานาและทีมงานกันด้วยนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นใกล้ตัวมากคนที่เล่าให้ฟังคือแม่ของผมครับตอนนั้นแม่ผมยังเป็นเด็กวัยรุ่นอายุราวๆ 15-16 แม่มีพี่ชาย3คนน้องสาว2คนน้องชาย1คนแม่และน้องสาวอีก2คนสนิทกันมากเพราะเกิดไล่เลี่ยกันไปไหนก็ไปด้วยกันรวมถึงไปเรียนหนังสือก็ไปด้วยกันน้องสาวคนแรกของแม่สมมติว่าชื่อแย้มแล้วกันนะครับลักษณะจะเป็นผู้หญิงเรียบร้อยอ่อนหวานเงียบเงียบอีกคนชื่อเย็นก็จะเฮี้ยวๆแก่นร่าเริงทุกวันตอนเช้าหลังจากช่วยงานบ้านและงานในไร่เสร็จแม่ผมและน้องๆก็ต้องเดินเท้าหลายกิโลเมตรเพื่อไปเรียนหนังสืออย่างที่ทราบกันสมัยก่อนถนนหนทางไม่ได้สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ถนนเป็นดินลูกรังสองข้างทางบางช่วงก็เป็นไร่นาบางช่วงก็เป็นผักสวนครัวที่ชาวบ้านแถวนั้นปลูกหรือบางช่วงเป็นป่ารกทึบเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่และมีอยู่หนึ่งต้นที่ตรงโคนมีสารไม้เก่าๆตั้งอยู่เดินผ่านไปมาแม่ผมเล่าว่าก็ยกมือไหว้ทุกครั้งกว่าจะเดินจากบ้านไปถึงโรงเรียนก็ 2-3 ชั่วโมงทุกๆวันกิจวัตรก็จะเป็นแบบนี้ขากลับจากโรงเรียนมาบ้านยิ่งช้าแต่ทุกๆวันเหตุการณ์ก็ดำเนินไปแบบนี้จนอยู่มาวันหนึ่งก็เกิดเรื่องนี้ขึ้นครับทุกวันนี้แม่ผมก็ยังไม่อยากจะเชื่อว่าเป็นเรื่องจริงผมก็ไม่ค่อยเชื่อแต่พยานมันเยอะเย็นวันนั้นหลังเลิกเรียนแม่ผมและน้องๆก็เดินกลับบ้านกันตามปกติวันนั้นน้าแย้มก็ไม่ค่อยสบายด้วยพอใกล้จะถึงบ้านก็เริ่มมืดแต่ก็ไม่รู้สึกอะไรเพราะชินแล้วแต่วันนี้มีบางอย่างที่ไม่เหมือนเดิมตรงป่ารกตรงโคนต้นไม้ที่มีสารเก่าๆตั้งอยู่มีผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ข้างๆสารผู้หญิงวัยกลางคนผมยาวประบ่าใส่เสื้อสีดำนุ่งผ้าถุงแม่ผมจำได้แม่นในตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรรีบจูงน้องให้กึ่งเดินกึ่งวิ่งผ่านผู้หญิงคนนั้นไปช่วงที่กำลังจะผ่านแม่เหลือบไปมองเห็นผู้หญิงคนนั้นจ้องมาทางแม่และน้องแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ยิ้มตาของเธอดูน่ากลัวแม่ผมบอกว่ายังจำได้จนถึงทุกวันนี้แต่คืนนั้นก็ไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นช่วงเช้าหลังจากทำงานเสร็จก็ต้องไปโรงเรียนเพียงแต่วันนี้น้าแย้มอาการไม่ดีขึ้นไข้ขึ้นสูงแม่จึงไปโรงเรียนกับน้าเย็นแค่สองคนเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่ 2-3 วันอาการน้าแย้มไม่ดีขึ้นเลยและที่แปลกก็คือตอนกลางคืนจะสะดุ้งและกรี๊ดดังลั่นบ้านบอกยายว่าจะมีคนเข้ามาทำร้ายแต่ไม่มีใครเชื่อหรอกครับคิดว่าคงเป็นฝันวันรุ่งขึ้นคุณตาผมก็ไปตามหมอมาดูอาการหมอบอกว่าเป็นไข้หวัดใหญ่ให้ยานอนพักอีก 2-3 วันก็หายแต่ลงท้ายอาการก็ยังไม่ดีขึ้นซ้ำยังทรุดลงด้วยตอนกลางคืนน้าแย้มก็ยังฝันเหมือนเดิมทุกวันว่ามีคนเข้ามาทำร้ายจนไม่ได้นอนโทรมหน้าตามองไม่มีแรงผ่านไป7วันถึงตอนนี้ครับพี่ชายคนโตก็คุยกับคุณตามันดูแปลกๆแล้วนะแล้วมาถามแม่ผมไปซนอะไรที่ไหนมาหรือเปล่าแม่ผมก็บอกว่าเปล่าวันนั้นลุงผมก็ออกไปข้างนอกและกลับเข้ามาตอนประมาณบ่ายๆพาหมอยาไม่ใช่หมอผีถือมีดห้อยประคำนะครับประมาณหมอยาหมอตำแยแต่ก็คงพอมีวิชาผมก็ไม่รู้จะเรียกว่ายังไงหลังจากหมอคนนั้นเข้ามาก็เดินเข้าไปหาน้าแย้มน้าแย้มก็สวัสดีบอกน้าจ๋าช่วยหนูด้วยมีคนจะมาทำร้ายหมอยาก็บอกว่าไม่มีอะไรหนูแค่ฝันไปก็น่าสงสารน้าแย้มนะครับพูดอะไรไปตอนนั้นก็ไม่มีใครเชื่อหลังจากตรวจดูอาการพร้อมให้ยาสมุนไพรก็เดินเลี่ยงออกมาคุยกับตายายแล้วก็ลุงผมช่วงนี้แม่ไม่ได้ยินนะครับลุงมาเล่าให้ผมฟังทีหลังหมอยาบอกว่าน้าแย้มลักษณะเหมือนคนโดนของ
หรืออาจจะยังไม่หายไข้ก็ยังไม่รู้ให้ต้มยากินรอดูอาการถ้าไม่ดีขึ้นก็คงต้องไปอำเภอแต่หมอยาย้ำว่าสำคัญคือห้ามคนแปลกหน้าหรือคนไม่รู้จักมาเยี่ยมเด็ดขาดแต่ก็นั่นแหละครับพูดยังไม่ทันขาดคำแม่เล่าว่ามีเพื่อนๆตากับยายแวะมาเยี่ยมกันหลายคนบางคนแม่ก็จำได้บางคนก็ไม่รู้จักหมอยาก็มองหน้าคุณตาผมตาผมเลยบอกว่าไม่เป็นไรเพื่อนๆกันเสร็จแล้วเพื่อนๆตาก็เดินเข้าไปเยี่ยมนายแย้มซึ่งนอนอยู่บนเตียงไม้ตรงโถงกลางบ้านปรากฏว่ามีผู้หญิงแก่ๆอยู่หนึ่งคนยืนอยู่ตรงหน้าประตูไม่เข้าไปเยี่ยมจ้องไปที่นายแย้มนายแย้มเห็นหญิงแก่คนนี้ก็ร้องกรีดดังลั่นบ้านเลยทุกคนตกใจหมอยาเห็นหญิงแก่คนนั้นก็วิ่งเข้ามาชี้หน้าด่าตะโกนลั่นเสียงดังแบบหยาบๆเลยครับคนในบ้านก็ตกใจครับงงด้วยแม่ผมก็ตกใจผู้หญิงแก่คนนั้นยิ้มแวบเดียวแล้วก็เดินกลับไปตากับยายผมก็สงสัยเข้าไปถามหมอยาหมอยาถามกลับรู้จักยายแก่คนนี้เหรอตากับยายบอกไม่รู้จักหมอยาจึงเล่าให้ฟังว่ายายแก่คนนี้แกเป็นพวกเล่นของเล่นจนของเข้าตัวเพี้ยนวิปริตปกติเป็นคนเงียบๆไม่สูงสิงกับใครไม่รู้วันนี้มาทำไมแต่ถ้ายายแก่คนนี้มาอีกให้รีบไล่ไปอย่าให้เข้ามาในบ้านและห้ามให้เจอคนป่วยเด็ดขาดคุยกันสักพักแล้วหมอก็กลับไปบอกว่าถ้าอาการไม่ดีขึ้นก็ไปตามแล้วกันแต่หลายๆอย่างก็ดูจะแย่ลงคืนนั่นเองที่เหตุการณ์แปลกๆเริ่มเกิดขึ้นในบ้านตอนดึกคืนนั้นแม่ผมนอนหลับอยู่ในมุ้งเห็นเงาลางๆของน้าแย้มออกมาจากมุ้งข้างๆแม่ก็ถามว่าจะไปไหนแต่น้าแย้มไม่ตอบเดินหายเข้าไปในครัวแม่เลยลุกเดินตามไปดูน้องในครัวเห็นน้าแย้มนั่งยองๆหันหลังให้อยู่แม่เดินอ้อมไปด้านหน้าก็ตกใจเพราะน้าแย้มนั่งกินเครื่องในไก่อยู่โดยที่ไม่สนใจแม่ผมเลยเพียงแค่กรอกตามาชำเลืองแม่ผมแวบเดียวแล้วน้าแย้มแกก็เดินกลับไปนอนแม่ผมแม้จะงงๆแต่ก็ยังเด็กอยู่ไม่ได้สนใจก็เดินตามไปนอนเช้าวันรุ่งขึ้นยายมาดูอาการจับหัวน้าแย้มปรากฏว่าไข้ลดลงแล้วยายบอกว่าหายแล้วก็ออกไปเดินรับอากาศหน่อยไปโรงเรียนไหวไหมน้าแย้มตอบยายมาสามคำแม่ผมนี่จำขึ้นใจเลยครับกูจะนอนยายเห็นน้าแย้มป่วยอยู่ก็เลยไม่ได้ว่าอะไรมากแค่บ่นๆแล้วก็เดินออกไปส่วนแม่ผมกับน้าเย็นก็ไปโรงเรียนกันสองคนระหว่างทางน้าเย็นเล่าว่าเมื่อคืนน้าแย้มนอนจ้องหน้าทั้งคืนรู้สึกน่ากลัวยังไงก็ไม่รู้แม่ผมก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกนะอย่าคิดมากหลังเลิกเรียนกลับมาถึงบ้านน้าแย้มก็ยังนอนอยู่ยายทำกับข้าวให้ก็ไม่กินบอกอยากจะกินต้มเครื่องในจะได้มีแรงซึ่งปกติแม่บอกว่าน้าแย้มแกเกลียดเครื่องในมากด้วยความรักลูกยายก็ไปฆ่าไก่ในเล้าแล้วมาแช่เย็นไว้พรุ่งนี้เช้าจะได้ทำให้น้าแย้มกินแล้วทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนช่วงดึกๆน้าแย้มก็ออกจากมุ้งเดินเข้าไปในครัวอีกแต่คืนนี้แปลกกว่าและหายไปนานกว่าปกติราวๆตีสองตีสามหมาหอนระงมไปหมดแม่ก็สะดุ้งตื่นแม่มองเข้าไปในมุ้งข้างๆไม่เห็นน้าแย้มเห็นแค่น้าเย็นนอนหลับอยู่คนเดียวระหว่างนั้นก็มีเสียงแปลกฟังคล้ายบทสวดมนต์หรือคำพูดอะไรสักอย่างไม่เป็นภาษาและก็ไม่ใกล้ไม่ไกลเสียงนั้นดังว่าแม่บอกว่าเสียงเย็นเยียบยานคางวังเวงน่ากลัวมากฟังแล้วขนลุกจนแม่ไม่กล้าออกจากมุ้งไปตามน้าแย้มต้องนอนคลุมโปงอยู่ตอนที่ฟังถึงช็อตนี้ผมก็มีขนลุกตามนะครับเสียงดังกล่าวดังอยู่สักพักก็เงียบแต่แม่ก็ได้ยินเสียงคนเดินกลับเข้ามาในห้องตึกตึกตึกดังมากเหมือนผู้ใหญ่กระทืบเท้าแม่ชำเลืองดูแวบเดียวก็เห็นน้าแย้มกำลังกลับเข้านอน
แม้จะไม่ค่อยชัดเพราะมีมุ้งบังแต่แม่ก็เห็นน้าแย้มหันกลับมามองแล้วยิ้มแม่บอกว่าแววตาของน้าแย้มคืนนั้นดูแปลกๆชอบกลคืนนั้นทั้งคืนแม่เล่าว่านอนไม่หลับเลยยาวนานมากรอเสียงเดียวเสียงไก่ขันเหตุการณ์เป็นแบบนี้อยู่สองสามวันกลางวันน้าแย้มจะนอนอย่างเดียวส่วนกลางคืนก็ลุกหายไปในความมืดแล้วสักพักก็จะมีเสียงหมาหอนแทรกด้วยเสียงโหยหวนดังลอยมาทุกครั้งจนแม่ผมกลัวเลยคิดว่าจะไปคุยกับลุงผมแต่ก็ยังไม่ทันที่จะได้ถามเช้าวันต่อมาแม่ก็ได้ยินพี่ชาย3คนคุยกันสมมุติว่าพี่ชายของแม่ชื่อยักษ์ยศยอดนะครับโดยลุงยศคุยกับลุงยักษ์ใจความก็คือลุงยศบอกว่ารู้สึกแย้มแปลกๆไปกลางวันเอาแต่นอนไม่ช่วยงานบ้านแถมยังมีกิริยาก้าวร้าวผิดไปจากคนเดิมมากที่ทั้งขยันและเรียบร้อยลุงยักษ์พี่คนโตนิสัยนักเลงมากๆแต่ไม่ค่อยอยู่บ้านต้องออกไปทำงานบ่อยๆบอกว่ารู้สึกแปลกๆเหมือนกันกลางวันหลบหน้าหลบตาคนในบ้านตลอดไม่ค่อยจะคุยกับใครหรือจะโดนของสมัยก่อนต้องยอมรับนะครับว่าเรื่องแบบนี้มีอิทธิพลกับคนไทยมากๆโดยเฉพาะต่างจังหวัดที่ไกลจากความเจริญลุงก็บอกว่าให้รอดูอาการอีกวันถ้าไม่ดีขึ้นพรุ่งนี้จะไปตามหมอยามาดูอาการอีกครั้งแม่ผมก็เลยเดินเข้าไปคุยรู้สึกแปลกๆเหมือนกันตอนกลางคืนน้าแย้มชอบลุกออกไปไหนก็ไม่รู้แล้วแม่ก็บอกว่าได้ยินเสียงแปลกๆอีกด้วยแต่ลุง3คนบอกว่าแม่ฝันพวกลุงแกก็เพิ่งจะมาเฉลยตอนหลังนี่เองว่าที่พูดไปแบบนั้นไม่อยากจะให้แม่กลัวและคืนนั่นเองก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นช่วงเย็นตาผมกับยายต้องไปงานเลี้ยงต่างอำเภอและกว่าจะกลับก็คงใกล้ๆรุ่งให้ลุงยักษ์ดูน้องๆด้วยแม่ก็เห็นลุงยักษ์ลุงยศยืนซุบซิบคุยกันหลังจากกินข้าวเสร็จคุยกันสักพักทุกคนก็แยกย้ายกันเข้านอนแม่ก็เข้ามุ้งนอนซึ่งคืนนั้นน้าเย็นมาขอนอนกับแม่เพราะไม่ชอบที่น้าแย้มชอบนอนจ้องหน้าซึ่งหลังๆแม่กับน้าแย้มก็แทบจะไม่ได้คุยกันเลยคิดอะไรเรื่อยเปื่อยอยู่สักพักแล้วก็หลับไปกลางดึกคืนนั่นเองแม่ได้ยินเสียงคนเดินอยู่ใกล้ๆเหมือนเดิมเสียงดังมากก็คงจะเป็นน้าแย้มลุกไปไหนอีกแล้วแม่ก็เลยพูดออกไปเดินเบาๆหน่อยสิคนจะหลับจะนอนน้าแย้มไม่ตอบแต่มีเสียงหัวเราะเบาๆตามด้วยเสียงหวีดแม่ก็ไม่ได้สนใจเพราะง่วงมากแล้วแต่ก็ต้องมาสะดุ้งตื่นอีกครั้งที่ได้ยินเสียงโหยหวนนั่นอีกที่หยดแม่บอกว่าคืนนั้นรู้สึกกลัวผิดปกติจึงลุกขึ้นมาว่าจะไปนอนกับลุงโดยจะทิ้งน้าเย็นให้นอนคนเดียวแม่เดินออกมาจากห้องภายในบ้านมืดสนิทแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติแม่หยิบไฟฉายแล้วรีบจ้ำไปทางห้องลุงยักษ์เพราะเสียงนั่นยังดังอยู่ใกล้ๆน่าจะอยู่ด้านหลังบ้านมันโหยหวนและน่ากลัวพอแม่เข้าไปห้องลุงยักษ์ก็เปิดมุ้งจะเข้าไปนอนด้วยแต่ในมุ้งนั้นว่างเปล่าไม่มีเงาคนอยู่เลยแม่คิดในใจลุงยักษ์คงออกไปเที่ยวอีกแล้วเลยเดินไปมุ้งข้างๆที่ลุงยศกับลุงยอดนอนอยู่ปรากฏว่าในมุ้งก็ไม่มีคนอีกแต่ยังไม่ทันที่แม่จะคิดอะไรก็สะดุ้งสุดตัวเพราะมีเสียงปืนดังขึ้นเสียงปืนดัง1นัดแม่ผมตกใจกระโจนเข้าไปอยู่ในมุ้งแต่ยังไม่ทันที่จะคลุมโปงก็ได้ยินเสียงหลายเสียงสับสนไปหมด1คือเสียงน้าเย็นที่ร้องกรีดลั่นบ้านแม่บอกว่ารีบวิ่งออกไปห้องนอนเห็นน้าเย็นนั่งร้องไห้อยู่ในมุ้งก็เข้าไปปลอบน้าเย็นอายุน้อยกว่าแม่ผม2ปีแต่ยังไม่ทันที่น้าเย็นจะหยุดร้องเสียงปืนก็ดังขึ้นอีก1นัดทีนี้2คนกอดกันกลมเลยแล้วก็ได้ยินเสียงลุงยักษ์ตะโกนดังลั่นจากนอกบ้านภาษาพ่อขุนรามนะครับอีหามึงทำไรน้องกูวะพอได้ยินเสียงแม่ผมก็บอกให้น้าเย็นไปหลบอยู่ในตู้เสื้อผ้าบอกว่าเดี๋ยวมาพอน้าเย็นเข้าไปอยู่ในตู้เสื้อผ้าแล้วปิดตู้
แม่ก็รีบวิ่งไปทางต้นเสียงซึ่งอยู่หลังบ้านประตูหลังบ้านเปิดอยู่ก็เห็นลุงยศกับลุงยอดถือจอบพระคนละด้ามถือไฟฉายคนละกระบอกส่องไปมาในความมืดโดยด้านหน้าสุดลุงยักษ์ยืนถือปืนลูกซองอยู่หลังบ้านจะมีกอไผ่กอใหญ่อยู่สองสามกอเลยไปจะเป็นแปลนผักกว้างๆสุดสายตาซึ่งดำทะมึนไปหมดไม่เห็นอะไรเลยพอลุงยอดเห็นแม่ผมก็ออกมาไล่ให้กลับเข้าบ้านแม่ผมก็วิ่งไปหลบหลังประตูแล้วชำเลืองมองตรงไปในความมืดคือมันมืดมากแทบไม่เห็นอะไรเลยเห็นแค่ไฟฉายสองกระบอกสาดไปมาในความมืดแม่ผมก็ถามลุงยอดโจรเหรอพี่ยอดแต่ลุงยอดไม่ตอบบอกว่าอย่าออกมาระหว่างที่แม่กำลังกล้าๆกลัวๆปนสงสัยอยู่นั่นเองจู่ๆไฟจากไฟฉายก็ส่องไปเจอเงาเงาหนึ่งแม่บอกว่าเห็นไม่ชัดแต่เป็นคนแน่ๆเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีดำยืนนิ่งอยู่ในความมืดอยู่ไกลออกไปหลายสิบเมตรพอไฟฉายส่องเจอเงาคนปุ๊บลุงยักษ์ไม่ถงไม่ถามสุขภาพสักคำซัดตูมด้วยลูกซองเลยแม่ได้แต่ปิดหูร้องกรีดลงไปนั่งกับพื้นแล้วตะโกนถามลุงยอดยิงทำไมนั่นแย้มหรือเปล่าก็ไม่รู้ลุงยอดตอบกลับมาเงียบๆอยู่ตรงนี้นิ่งๆห้ามออกไปไหนเสร็จแล้วลุงสามคนก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งไปตรงจุดที่เห็นเงาคนเมื่อสักครู่แม่เห็นแค่แสงไฟวับๆอยู่ไกลๆเห็นลุงสามคนเดินวนไปมาได้ยินเสียงบ่นอยู่ไกลๆว่าไปไหนวะวนอยู่สักพักก็เดินกลับมาแม่ผมก็ตกใจถามว่าแย้มหรือเปล่าลุงยักษ์แกคงเดือดๆอยู่ก็เลยดุแม่ผมเงียบๆอย่าเพิ่งถามอะไรได้ไหมแล้วก็เดินเข้าไปในบ้านเอากระสุนปืนยัดใส่กระเป๋ากำนึงแล้วบอกให้ลุงยศเดินไปด้วยทั้งสองคนเดินลุยกลับเข้าไปในความมืดต่อแม่ผมก็งงไปหมดน้ำตาซึมๆลุงยอดเลยมานั่งข้างๆแล้วบอกว่าไม่มีอะไรหรอกแม่ผมคงสุดแล้วจึงตอบกลับไปไม่มีอะไรได้ไงพี่ยอดมีอะไรก็บอกมาสิแล้วเมื่อกี้ยิงอะไรยิงใครเกิดเป็นแย้มจะทำไงลุงยอดเลยเอาไฟฉายส่องไปข้างๆบ้านใกล้ๆกอต้นไผ่ตรงนั้นน้าแย้มนั่งอยู่น้าแย้มเหมือนนั่งหลับเหมือนละเมอแล้วมานั่งหลับตรงนี้แม่ก็เข้าไปปลุกแล้วเขย่าแรงๆจนน้าแย้มตื่นพอตื่นน้าแย้มก็ร้องโอยแบบทรมานมากบอกว่าปวดเมื่อยปวดท้องมากๆลุงยอดเดินเข้ามาดูบอกให้พากลับเข้าไปในบ้านสองคนช่วยประคองน้าแย้มกลับมาที่ห้องพอได้ยินเสียงคนน้าเย็นก็โผล่ออกมาจากตู้เสื้อผ้าเข้าไปถามแม่ผมมีอะไรกันแย้มเป็นอะไรแม่ผมกำลังจะเล่าแต่ลุงยอดสั่นหัวไม่ให้เล่าบอกให้พาแย้มไปนอนน้าเย็นก็ถามแย้มเป็นอะไรน้าแย้มก็ตอบออกมาแบบปกติไม่ก้าวร้าวว่าเจ็บท้องเสร็จแล้วแม่กับลุงยอดก็เดินออกมานอกห้องแม่ผมก็ถามมันเกิดอะไรขึ้นอยากรู้ลุงยอดก็เริ่มเล่าว่านั่งคุยกับลุงยักษ์ลุงยศแย้มดูแปลกๆไม่ค่อยพูดจาพูดก้าวร้าววันๆเอาแต่นอนแล้วช่วงที่ลุงยักษ์ไม่อยู่ก็มีเสียงอะไรแปลกๆทุกคืนลุงยักษ์บอกว่ารู้สึกเหมือนกันเดี๋ยวคืนนี้ลองนั่งดูสิจะมีอะไรหรือเปล่าทั้งสามคนก็นั่งรอจนลุงยอดกับลุงยศหลับไปแล้วลุงยักษ์ก็มาปลุกบอกว่านั่งสูบบุหรี่อยู่กำลังจะหลับเห็นแย้มเดินออกไปทางหลังบ้านทั้งสามคนก็เดินตามออกไปพอไปถึงประตูกำลังจะเปิดได้ยินเสียงสวบสวบเหมือนใครเหยียบใบไม้อยู่ดังมาจากหลังบ้านลุงยักษ์เดินไปหยิบปืนแล้วเปิดประตูออกไปไฟส่องไปทางต้นเสียงด้านนอกมีแต่ความมืดส่องกันอยู่ครู่หนึ่งก็เห็นน้าแย้มยืนหันหลังโงนเงนไปมาพอลุงยักษ์ส่งเสียงเรียกออกไปน้าแย้มหันกลับมามองแวบเดียวก็ล้มพับไปเลยลุงยศจึงเข้าไปปลุกแล้วก็เรียกน้าแย้มแต่น้าแย้มไม่ตื่นเพียงชั่วอึดใจเดียวหลังจากจับน้าแย้มนั่งพิงกอไผ่ก็มีเสียงแปลกๆเหมือนคนโหยหวนอะไรสักอย่างก็เสียงยานเยือกเย็นนั่นแหละครับดังลอยมาจากด้านหลังกอไผ่ซึ่งเป็นแปลงผักโล่งๆลุงสองคนก็เลยส่องไฟไปทางต้นเสียงเห็นมีเงาคนยืนอยู่ลิบๆ
ม่ใกล้ไม่ไกลพอส่องไฟชัดๆก็รู้ว่าเป็นผู้หญิงใส่เสื้อสีเข้มๆยืนยิ้มอยู่ลุงยักษ์เลยยิงปืนขึ้นฟ้าไปหนึ่งนัดแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ยังยืนอยู่ที่เดิมไม่ขยับและยิ้มเหมือนเดิมคราวนี้ลุงยักษ์เลยยิงใส่ไปอีกหนึ่งนัดแต่ก็แวบหายไปแล้วครู่หนึ่งเรื่องหลังจากนั้นก็ตามที่เห็นนั่นแหละครับแม่ผมก็ต่อว่าแล้วไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยเหรอลุงยอดบอกว่าตอนไปถึงไม่มีแต่ก่อนหน้านี้มีแน่เพราะมีรอยเท้าใหม่ๆยืนย่ำอยู่บนแปลงผักแม่เริ่มใจไม่ดีในใจคิดว่าผู้หญิงคนนั้นดูเหมือนผู้หญิงเสื้อดำที่ยืนอยู่ข้างศาลไม้เก่าๆที่เคยเจอระหว่างทางไปโรงเรียนเมื่อหลายวันก่อนก็บอกลุงยอดไปว่าเคยเห็นผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะคล้ายๆกับผู้หญิงคนเมื่อกี้ตอนไปโรงเรียนลุงยอดก็ถามว่าเห็นที่ไหนแม่ก็เลยเล่าเรื่องวันนั้นให้ฟังว่าไปเจอได้ยังไงเจอที่ไหนลุงยอดฟังก็ดูตกใจเล็กน้อยแล้วก็บอกว่าไม่รู้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแต่ห้ามเล่าเรื่องนี้ให้ลุงยักษ์ฟังเพราะแกมีนิสัยนักเลงผงผางไม่กลัวใครเผลอๆหงุดหงิดไปพังศาลเข้าจะไม่ดีเดี๋ยวจะมีปัญหากับชาวบ้านแถวนั้นด้วยจนสักพักใหญ่ๆลุงยักษ์กับลุงยศก็เดินกลับมาแต่ก็ไม่เล่าอะไรให้ฟังไล่ให้ไปนอนแม่เห็นพี่ๆ3คนยืนคุยกันสักพักจึงแยกย้ายกันไปนอนคืนนั้นทั้งคืนจนเช้าน้าแย้มร้องครวญว่าเจ็บท้องจนใกล้ๆสว่างลุงยักษ์กับลุงยศจึงขับรถออกไปตามหมอยาคนเดิมอีกครั้งและพักเดียวตากับยายก็กลับมาบ้านลุงยอดเลยเดินเข้าไปเล่าเรื่องเมื่อคืนให้ฟังแต่ดูตาไม่ค่อยเชื่อเรื่องนี้แต่ยายค่อนข้างจะเชื่อจนช่วงสายๆตากับลุงยอดก็ออกไปทำสวนในบ้านเหลือยายแม่น้าเย็นซึ่งคอยดูแลน้าแย้มซึ่งยังนอนปวดท้องแล้วอยู่ก็มีญาติของยายซึ่งอยู่ไม่ไกลกันเดินเข้ามาบอกมาเยี่ยมยายก็ไปหลังบ้านหาน้ำหาท่ามาให้กินช่วงขณะนั้นเองหญิงแก่คนเดิมคนนั้นเดินแฝงมากับญาติก็เดินเข้ามาในบ้านเดินไปจนถึงหน้าห้องนอนของแม่กับน้าแย้มแล้วแม่กับยายก็ได้ยินเสียงน้าแย้มร้องกรีดดังมากยายผมรีบวิ่งกลับมาดูลูกสาวเป็นอะไรเห็นหญิงแก่คนนั้นยืนอยู่ในห้องก็ตกใจหยิบขันน้ำปาใส่แล้วตะโกนด่ามึงมาทำไมออกจากบ้านไปเดี๋ยวนี้นะยายแก่คนนั้นหันกลับมามองแล้วยิ้มแล้วก็เดินกลับออกไปยายผมวิ่งเข้าไปดูน้าแย้มแต่ตอนนี้น้าแย้มหลับไปแล้วญาติก็ถามว่ามีอะไรยายผมไม่ได้เล่าส่วนแม่ผมก็ไม่รู้จะเล่ายังไงช่วงบ่ายๆตากับลุงยอดก็กลับเข้ามากินข้าวที่บ้านยายก็เข้าไปคุยกับตาผู้หญิงแก่คนนั้นมาบ้านอีกแล้วตาไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้นักก็บอกว่าช่างมันเถอะไม่เป็นไรหรอกแต่คราวหน้าดูหน่อยละกันเวลาใครมาบ้านระหว่างที่คุยกันอยู่ลุงยักษ์กับลุงยศก็ขับรถกลับมาถึงบ้านพอดีโดยพาหมอยาคนเดิมมาด้วยหมอถามว่าอาการยังไม่ดีขึ้นใช่ไหมยายบอกว่าค่อยยังชั่วหลายวันแล้วแต่เพิ่งจะมากำเริบเมื่อคืนก็ลงความเห็นกันว่าคงต้องพาไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดซึ่งก็อยู่ไกลมากยายแม่ลุงยศและหมอยาเดินเข้าไปดูอาการน้าแย้มเข้าไปถึงน้าแย้มนอนลืมตาอยู่หมอยาถามว่าเป็นยังไงบ้างแย้มยังไม่ดีขึ้นอีกหรือแต่คำตอบที่น้าแย้มตอบเป็นอะไรที่เพื่อนๆต้องตัดคำว่าวิทยาศาสตร์ออกไปก่อนเลยนะครับผมก็ไม่เชื่อแต่มีคนเล่ามาแบบนี้ผมก็เล่าไปตามนั้นน้าแย้มตอบหมอยาไปว่ากูไม่ใช่อีแย้มไอ้สัตว์ไอ้หมอชี้เสือกยุ่งกับกูจริงๆเดี๋ยวกูจะแดกให้หมดหลังจากนั้นน้าแย้มก็หัวเราะไม่หยุดยายก็ถามเป็นอะไรเป็นบ้าหรือไงน้าแย้มก็ไม่ตอบหัวเราะอย่างเดียวหมอยาก็ถามกลับไปมึงคืออีจุดจุดจุดใช่ไหมน้าแย้มหันมามองหมอยาแวบเดียวไม่ตอบแล้วก็หลับไปเลยยายพยายามปลุกก็ไม่ตื่นระหว่างนั้นลุงยักษ์ก็เดินเข้ามาถามเอะอะอะไรกันหมอยาจึงพาลุงยักษ์กับตาเดินไปคุยกันข้างนอกตอนนั้นแม่ไม่รู้แล้วพวกเขาคุยอะไรกันแต่ตอนหลังลุงมาเล่าให้ฟังหมอยาแกสงสัยว่านายแย้มจะโดนปอบกินเป็นผู้หญิงแก่ที่ชื่อนี้อ
อาศัยอยู่ไม่ไกลจากที่นี่คนที่เคยเจอก่อนหน้านี้นั่นแหละจำได้ไหมตาผมก็ยังไม่เชื่อแต่ลุงยักษ์ก็เล่าเรื่องเมื่อคืนให้หมอยากับตาฟังว่าเจอผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกันเมื่อคืนแต่ไม่ใช่คนแก่เป็นผู้หญิงวัยกลางคนหมอยาได้ฟังก็ขนลุกหน้าซีดและเล่าว่าเคยได้ยินคนเล่าเรื่องแบบนี้อยู่เหมือนกันผู้หญิงเสื้อดำเป็นอะไรที่น่ากลัวเป็นผีก็ไม่ใช่ปอบก็ไม่เชิงรู้แค่ว่าได้ยินเรื่องหญิงเสื้อดำคนนี้มานานแล้วส่วนหญิงแก่คนนั้นที่เล่นของมากจนสติไม่ดีปกติจะอาศัยอยู่เงียบๆสงบสงบไม่ค่อยพบเจอใครถ้าเป็นคนปกติไปเจอก็จะเหมือนคนแก่ทั่วๆไปแต่ถ้าใครป่วยแล้วจิตอ่อนแอไม่สบายจะถือว่าอันตรายมากและคิดว่าแย้มก็คงโดนเข้าให้แล้วพอดียายเข้ามาได้ยินก็ร้องไห้บอกก็เป็นเรื่องจริงเหรอหมอหมอกับตาก็ปลอบแค่เดาๆอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ลุงยักษ์เห็นแม่ร้องไห้ก็โมโหถามหมอยาบ้านมันอยู่ไหนกูจะไปกระทืบมันถึงบ้านเลยนี่เป็นไงล่ะครับลุงผมกระทืบคนแก่เลยล่ะครับลุงหมอยาก็บอกว่าอย่าเลยไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าก็แค่เดาไปทำร้ายคนแบบนั้นเดี๋ยวก็ซวยเข้าสังเตกันหมดพอดีแต่ก็ช้าไปครับลุงยักษ์เดินไปหยิบไม้หน้าสามมาอันบอกไม่มีอะไรหรอกไปหมอพาไปบ้านมันหน่อยสิจะไปถามมันหน่อยเป็นหาอะไรมากหรือเปล่าชอบมาป้วนเปี้ยนบ้านกูเนี่ยยายกับตาก็ห้ามแต่ลุงยักษ์หมอยากับลุงยศเดินออกไปแล้วแถมยังตะโกนกลับมาบอกยายไม่มีอะไรหรอกแม่ไปคุยเฉยๆนะระหว่างนั้นตายายแม่ผมน้าเย็นลุงยอดก็รออยู่บ้านประมาณ1ชั่วโมงได้ลุงยักษ์กับหมอยาก็กลับมาตากับยายผมก็ถามว่าเป็นยังไงเจอไหมลุงยักษ์ก็บอกว่าเจอมีคนอยู่ที่บ้าน 2-3 คนลูกๆหลานๆมันมั้งยายก็ตกใจถามว่ามีเรื่องกันหรือเปล่าลุงยักษ์บอกว่าเปล่าไม่ได้มีเรื่องจะไปมีได้ยังไงคนที่บ้านมันบอกว่ามันเพิ่งจะตายไปเมื่อชั่วโมงก่อนนี่เองบ้านของหญิงแก่อยู่ลึกเข้าไปในดงสนตั้งอยู่เดียวๆห่างไกลจากบ้านคนหมอยาเล่าให้ฟังว่าเมื่อไปถึงก็มีเสียงเอะอะกันอยู่ในบ้านพอเข้าไปก็เห็นหญิงแก่คนนั้นนอนอยู่บนแคร่ไม้โดยมีผ้าขาวผืนเล็กปิดหน้าหมอยาก็เลยถามคนในบ้านแกเป็นอะไรชายและหญิงที่อยู่ในบ้านก็บอกว่าเป็นหลานของหญิงแก่คนนี้ทุกวันตอนเที่ยงจะต้องเอาข้าวมาส่งแต่วันนี้มาช้าพอเข้ามาถึงบ้านก็ตกใจเพราะเห็นป้านอนคว่ำหน้าอยู่ตรงประตูก็ช่วยกันดูสรุปว่าเสียชีวิตไปแล้วชายหญิงคู่นั้นยังบอกอีกว่าช่วงที่ป้าตัวเองใกล้เสียคงจะทรมานหน้าดูเพราะรอบๆตัวเต็มไปด้วยรอยเล็บที่ขูดพื้นดินจนลึกหลังจากที่คุยกันได้สักพักฝ่ายลุงยักษ์ก็ขอตัวกลับหมอยาเล่าจบก็ถามตาผมว่าจะเอายังไงตาก็บอกว่าวันนี้เย็นมากแล้วคงต้องรอพรุ่งนี้เช้าถึงจะพาน้าแย้มไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัดได้เมื่อสรุปตามนี้ลุงยศก็ขับรถพาหมอยากลับแต่ก่อนกลับหมอสั่งว่าอย่าให้น้าแย้มไปไหนเด็ดขาดให้นอนคนเดียวและเฝ้าไว้ให้ดีบางทีน้าแย้มอาจจะเป็นโรคอะไรสักอย่างก็ได้เคลื่อนไหวมากๆเดี๋ยวจะยิ่งทรุดพรุ่งนี้ไปตรวจอาการก็คงรู้แต่แม่ยืนฟังอยู่ใกล้ๆก็รู้ว่ามันไม่ใช่โรคเจ็บไข้ได้ป่วยมันเป็นอะไรที่ลี้ลับกว่านั้นช่วงเย็นตอนกินข้าวยายก็เอากับข้าวไปให้น้าแย้มแต่น้าแย้มยังหลับอยู่ยายผมก็นั่งเฝ้าน้ำตาซึมพร่ำเรียกชื่อน้าแย้มแย้มเอ้ยเป็นอะไรลูกตื่นมากินข้าวกินปลาหน่อยไหมแต่ทุกอย่างก็เงียบคืนนี้แม่กับน้าเย็นไปนอนกับลุงยอดส่วนลุงยศกับลุงยักษ์นั่งสูบบุหรี่คุยกันตรงโถงกลางบ้านแม่หลับไปนานเท่าไหร่ไม่รู้ก็ได้ยินเสียงนาฬิกากลางบ้านตีบอกเวลาราวตีหนึ่งแม่มองออกไปนอกห้องคือนอนแบบไม่ปิดประตูตรงโต๊ะกลางบ้านมีไฟสลัวๆอยู่เห็นลุงยักษ์นอนฟุบอยู่ใกล้ๆกันลุงยศนั่งสับประงกอึดใจเดียวแม่ก็ได้ยินเสียงคนเปิดประตูเบาๆตามด้วยเสียงคนเดินกระทืบเท้าแม่บอกว่ากลัวมาก
จะร้องก็ไม่มีเสียงได้แต่จ้องไปด้านนอกห้องสักพักก็มีคนเดินมาตรงโต๊ะกลางนายแย้มนั่นเองนายแย้มยืนงนเงนมองลุงยักษ์กับลุงยศซึ่งนั่งหลับอยู่แล้วก็เดินเลยไปทางหลังบ้านจนลับตาแม่ได้ยินเพียงแต่เสียงเปิดปิดประตูเบาๆพอเสียงประตูเงียบไปสักพักแม่ก็รีบปลุกลุงยอดกว่าจะตื่นก็กินเวลาไปนานโขแต่ลุงยอดที่งัวเงียอยู่แทบจะตื่นทันทีเพราะเสียงเย็นเยียบลอยมาเบาๆลุงยอดผุดลุกจากเตียงตรงไปปลุกลุงยักษ์กับลุงยศทั้งสองตื่นมาก็รู้แทบจะทันทีว่าเกิดอะไรขึ้นเพราะเสียงนั่นยังลอยโหยหวนชวนสยองลุงยักษ์ไม่พูดอะไรหยิบปืนลูกซองกระบอกเดิมออกมาแล้วสั่งเบาๆให้แม่กลับเข้าห้องไปนอนล็อกประตูซะปิดหน้าต่างปิดม่านให้หมดได้ยินเสียงอะไรห้ามออกมาจากห้องเด็ดขาดแม่ผมอยากจะตามไปดูมากแต่ก็กลัวลุงยักษ์มากเหมือนกันจึงจำใจต้องกลับเข้าห้องล็อกกลอนตามคำสั่งหลังจากนั้นแม่ก็เข้าไปนั่งในมุ้งนอนชิดกับน้าเย็นซึ่งหลับไม่รู้เรื่องก็พอจะได้ยินเสียงพี่ๆทั้งสามคนเดินไปทางหลังบ้านทางเดียวกับที่น้าแย้มเดินลับไปเสียงนั้นยังดังเอื่อยๆเป็นระยะสลับกับเสียงหมาหอนดังระงมไปหมดแม่เงี่ยหูฟังในความวังเวงนั่นเองแล้วแม่ก็ได้ยินเสียงชุลมุนด้านนอกตามมาด้วยเสียงลุงยักษ์ตะโกนดังลั่นกลบเสียงหมาหอนและก็กลบเสียงประหลาดนั่นด้วยกูไม่กลัวมึงหรอกแน่จริงออกมาดิวะกูจะยิงแม่งให้ตายอีกรอบเลยออกมาสิสิ้นเสียงลุงยักษ์แม่ได้ยินอีกเสียงหนึ่งดังลอยมาไกลๆไม่ใช่เสียงประหลาดเป็นเสียงที่ไม่คุ้นหูฟังแล้วขนลุกไปทั้งตัวเสียงผู้หญิงหัวเราะเสียงนั่นดังแวบเดียวทุกอย่างก็เงียบสักพักแม่ได้ยินตากับยายตื่นขึ้นมาแล้ววิ่งออกไปหลังบ้านได้ยินเสียงคุยกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วตาก็ดุลุงยักษ์ไอ้ยักษ์เอาปืนออกมาทำไมมีอะไรกันโจรขึ้นบ้านเหรอหลังจากนั้นก็เริ่มทะเลาะกันแม่ได้ยินลุงยักษ์บอกว่าพ่อไม่รู้อะไรหรอกรู้ไหมตอนนี้ในบ้านมันแปลกๆตั้งแต่แย้มไม่สบายเนี่ยกลางดึกมันก็จะเดินออกมาพึมพำบ้าบอทุกคืนวันๆพ่อก็ทำแต่งานรู้ไหมน้องๆมันกลัวกันแค่ไหนหลังจากนั้นก็ทะเลาะกันเสียงดังขึ้นตาผมบอกว่างมงายไร้สาระผีเผลอมีจริงที่ไหนระหว่างที่เถียงกันอยู่ยายก็ถามว่าแล้วแย้มอยู่ไหนลุงยศบอกว่ายังหาไม่เจอยายกับลุงยอดก็ตะโกนเรียกลุงยักษ์กับลุงยศเดินฝ่าความมืดออกไปทางแปลงผักเดิมลุงยักษ์ก็ขนองตะโกนท้าทายมึงออกมาสิวะอีฮาแน่จริงก็ออกมาสิยายได้ยินก็ตกใจไปท้าทายอย่างนั้นได้ยังไงไอ้ยักษ์ฉันไม่กลัวหรอกแม่คนเยอะแยะแน่จริงมึงออกมาสิวะพวกกูไปทำอะไรให้นักหนาเสือกมายุ่งกับครอบครัวของกูออกมาแค่นั้นแหละทุกคนรวมทั้งแม่ผมที่นั่งอยู่ในห้องได้ยินเสียงโครมเสียงดังมากเหมือนใครเอาก้อนหินมาปาลงบนหลังคาบ้านแม่ผมตกใจแต่คนที่ตกใจกว่าอยู่นอกบ้านแม่ได้ยินยายบอกว่าไอ้ยักษ์แม่บอกแล้วใช่ไหมอย่าไปท้าทายเขาบอกแล้วใช่ไหมเงียบเลยนะมึงหยุดหยุดเดี๋ยวนี้แต่ลุงยักษ์แกคงจะโมโหถึงไม่ตะโกนแต่ก็สะบดออกมาแม่งเอ้ยจะเอายังไงกับกูวะยายผมก็ดุบอกให้หยุดห้ามทักห้ามท้าพูดยังไม่ทันขาดคำเสียงใครปาอะไรสักอย่างลงบนหลังคาบ้านดังโครมอีกรอบเท่านั้นล่ะครับเสียงปืนลูกซองดังเปรี้ยงกลบเสียงอื่นๆไปจนหมดนอกบ้านชุลมุนทั้งตาทั้งยายด่าลุงยักษ์กันยกใหญ่บอกว่าจะยิงทำไมมึงบ้าไปแล้วเหรอไอ้ยักษ์ชาวบ้านชาวช่องเขาตกใจกันหมดตอนนั้นเองทุกคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องหวีดออกมายายจำได้ว่าเป็นเสียงของนายแย้มก็ตะโกนหากันเดินหากันอยู่ครู่นึงแม่ก็ได้ยินเสียงลุงยอดดังมาว่า
เฮ้ยนั่นแย้มอยู่นั่นเฮ้ยเข้าไปทำอะไรในนั้นวะน่ะแล้วก็ได้ยินเสียงยายร้องสั่งลุงยอดให้เข้าไปอุ้มแย้มออกมาแม่ผมนั่งอยู่ในห้องอยากจะออกไปแต่ก็กลัวได้ยินเสียงด้านนอกเป็นระยะได้ยินเสียงลุงยศกับลุงยอดเฮ้ยแย้มเข้าไปในนั้นทำไมวะเข้าไปได้ยังไงแม่ตัดสินใจจะตามออกไปดูว่ามีอะไรข้างนอกกันแน่แต่ยังไม่ทันจะลงจากเตียงดันมีเสียงเบาๆเสียงหนึ่งแทรกเข้ามาเป็นเสียงใครบางคนเคาะประตูห้องนอนเบาๆแม่ชะงักกึกเสียงเคาะประตูดังอีกรอบแม่เงียบไม่กล้าส่งเสียงในใจก็คิดว่าใครทุกคนอยู่นอกบ้านกันหมดหรือจะกลับเข้ามาแล้วแต่ยังได้ยินเสียงเอะอะด้านนอกอยู่เลยน้าเย็นก็นอนหลับอยู่ข้างๆแม่ก็ก้าวลงจากเตียงช้าๆใครน่ะเงียบไปอึดใจเดียวเสียงเย็นๆเสียงหนึ่งก็ตอบกลับมาเปิดประตูให้หน่อยแม่ทั้งงงทั้งกลัวเพราะเสียงนั่นเป็นเสียงน้าแย้มแม่ผมก็กล้าๆกลัวๆถามไปเบาๆแย้มเหรอแต่ปลายเสียงไม่ตอบพูดเหมือนเดิมเปิดประตูให้หน่อยใจก็คิดว่าคงจะเป็นน้องตัวเองเอื้อมมือไปกำลังจะเปิดกลอนก็นึกได้ว่านานมาแล้วตอนสัก10 ขวบยายเคยเล่าให้ฟังเมื่อก่อนตำบลใกล้ๆมีเรื่องแปลกๆที่ลือกันว่ามีผีผู้หญิงทำความเข้าใจก่อนนะครับ 30-40 ปีที่แล้วเวลาเจอเรื่องอะไรลี้ลับก็เหมาว่าเป็นผีสางนางไม้ไว้ก่อนมีผีผู้หญิงชอบออกมาป้วนเปี้ยนตอนดึกๆและจะเกิดเรื่องว่าวัยรุ่นหรือเด็กเล็กๆหายไปจากบ้านตอนกลางคืนโดยทุกเหตุการณ์จะเล่าคล้ายๆกันคือจะมีเสียงคนรู้จักมาเคาะประตูบ้านและเรียกชื่อคนที่อยู่ในบ้านคนที่ครึ่งหลับครึ่งตื่นเดินไปเปิดประตูก็จะเดินหายไปในความมืดและไม่ได้กลับมาอีกเลยส่วนคนที่รอดมาได้ก็มาเล่าให้ฟังว่าเหมือนฝันได้ยินเสียงคนรู้จักมาเคาะประตูหน้าบ้านตอนกลางคืนก็เดินออกไปเปิดประตูเห็นผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ลิบๆคนที่เล่าฝันว่ากำลังเดินไปหาผู้หญิงคนนั้นพอดีมีคนในบ้านอีกคนตื่นขึ้นมาแล้วตะโกนว่าออกมาทำอะไรลำเมอหรือคนที่เล่าก็ได้สติพบว่าไม่ได้ฝันตัวเองยืนอยู่หน้าบ้านจริงๆยายเลยบอกว่าถ้ามีใครมาเคาะเรียกตอนกลางคืนห้ามเปิดเพราะใครที่ไหนจะมาเคาะประตูเบาๆเนิบๆแม่ก็บอกว่าตอนนั้นที่ได้ฟังนึกว่ายายเอาไว้ขู่เฉยๆถึงตอนนี้ไม่รู้อะไรดลใจหรือเก็บกดเรื่องนี้มาหลายวันแม่ก็ตะโกนด่าไปอีผีบ้าจะไปไหนก็ไปอย่ามาแถวนี้ไม่มีเสียงตอบกลับมีแต่เสียงหัวเราะเย็นๆเบาๆแล้วแม่ผมก็ร้องขึ้นเสียงดังเลยจากนั้นก็มีเสียงเอะอะมีเสียงคนวิ่งเข้ามายายเข้าถึงคนแรกทุบประตูดังโครมครามถามว่ามีอะไรเปิดประตูสิตาก็บอกให้เปิดประตูแม่ผมก็เปิดออกมากอดยายร้องไห้อย่างเดียวลุงยักษ์เดินเข้ามาถามเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เล่าให้ฟังแย้มมาเคาะประตูห้องคนในบ้านงงกันหมดเพราะลุงยศเพิ่งจะอุ้มน้าแย้มเดินตามกันเข้ามายายบอกว่าแม่น่าจะหูฝาดไม่มีอะไรหรอกแต่แม่ก็ยืนยันว่าได้ยินจริงๆและยังด่ามันกลับไปด้วยแม่ไม่รู้ว่าตากับยายเชื่อหรือเปล่าแต่สองคนนั้นก็บอกว่าแม่แค่หูแว่วไปเองแต่คนที่เชื่อคือลุงยักษ์เพราะออกอาการโมโหตอนนั้นเวลาประมาณ3 ทุ่มลุงยักษ์เดินไปเอากุญแจรถบอกให้ลุงยศกับลุงยอดดูพ่อแม่และน้องๆไว้เดี๋ยวสายๆจะกลับมาตายายก็ถามว่าจะไปไหนลุงยักษ์ไม่บอกบอกแค่ว่าเดี๋ยวกลับมาตอนเช้าแล้วลุงยักษ์ก็ขับรถออกไปเลยส่วนคนที่เหลือก็ไม่เป็นอันทำอะไรนอนไม่หลับและน้าแย้มเองก็เหมือนคนปกติที่นอนหลับอยู่ช่วงเช้าวันต่อมาแม่กับน้าเย็นก็ช่วยกันหุงหาอาหารปกติยายก็นั่งดูอาการน้าแย้มซึ่งก็ยังทรงๆอยู่ตากับลุงยศก็ออกไปทำงานอยู่ใกล้ๆบ้านเพราะห่วงลูกสาวที่อาการเดี๋ยวดีเดี๋ยวแย่ส่วนลุงยอดก็ออกไปนั่งรอลุงยักษ์ที่ม้าหินหน้าบ้านจนแดดแรงราว8 โมง
ตากับลุงยศก็กลับมาบ้านแล้วก็บ่นว่ายักษ์ยังไม่กลับมาเหรอสายป่านนี้แล้วกว่าจะตีรถเข้าตัวจังหวัดอีกหลายชั่วโมงเดี๋ยวก็ไม่ได้ไปกันพอดีแล้วก็ถามยายว่าแย้มเป็นยังไงบ้างยายก็บอกว่าสีหน้าดูปกติแต่ถามคุยอะไรไปก็บอกว่าเพลียอยากนอนอย่างเดียวไม่รู้จะทำยังไงเหมือนกันตาก็เลยเดินเข้าไปดูอาการถามว่าเป็นยังไงได้ยินเสียงแว่วๆของน้าแย้มบอกว่าจะนอนเพลียตาก็โมโหบอกก็เป็นอะไรนักหนาค่อยยังชั่วหรือเป็นอะไรก็บอกมาสิเอาแต่นอนไม่พูดไม่จาอยู่ได้งานการก็ไม่ทำเริ่มทะเลาะกันดังขึ้นสุดท้ายน้าแย้มก็ตะโกนมาว่าอย่ามายุ่งกับกูได้ไหมตาได้ยินแบบนั้นก็โมโหมากบอกก็พูดแบบนี้ได้ยังไงไม่มีใครสั่งใครสอนหรือไงแล้วตาก็ตีน้าแย้มน้าแย้มโดนตีก็ร้องกรี๊ดเสียงดังยายก็เข้าไปห้ามบอกว่าลูกไม่สบายอยู่ปล่อยให้นอนพักไปก่อนสิตาโมโหเดินออกไปนอกบ้านแม่ก็ทำอะไรไม่ได้ได้แต่ยืนฟังเสียงกรี๊ดของน้าแย้มรอจนเกือบเที่ยงแม่ก็ได้ยินเสียงรถขับมาจอดหน้าบ้านแม่รีบวิ่งออกไปดูสิ่งแรกที่เห็นคือรถกระบะจอดอยู่โดยกระจกหน้ารถมีรอยร้าวใหญ่มากแล้วก็เห็นหมอยาคนเดิมมากับลุงยักษ์ด้วยแม่เดินเข้าไปก็ได้ยินลุงยศคุยกับลุงยักษ์รถไปโดนอะไรมานะพี่ยักษ์ก็เมื่อคืนตอนที่กูขับรถออกมาพอออกจากไร่ได้แค่แป๊บเดียวเลี้ยวโค้งมาอยู่ๆไม่รู้ใครมาปาก้อนดินใส่กระจกหน้าสงสัยอีนั่นแหละมั้งดีนะที่มันเป็นแค่ก้อนดินถ้าเป็นก้อนหินน่ะกูซวยไปละพูดจบลุงยักษ์ก็บอกให้ลุงยศกับลุงยอดไหว้ชายสูงอายุคนหนึ่งที่มาด้วยกันชายผมขาวใส่เสื้อคอเต่าสีขาวติดกระดุมถึงเม็ดบนสุดเป็นชายสูงวัยที่ดูสุภาพและท่าทางใจดีชายคนดังกล่าวยิ้มน้อยๆให้กับทุกคนรวมทั้งแม่ผมด้วยลุงยักษ์แนะนำให้ชายคนนั้นรู้จักตาและยายเสร็จแล้วชายแก่คนดังกล่าวก็เดินดูรอบๆ บ้านสมมติว่าชื่อพุทธกันแล้วกันนะครับเดินไปจนถึงหลังบ้านตาพุทธก็เดินวนไปวนมาเดินเลยไปถึงแปลงผักหลังบ้านก็ส่ายหัวน้อยๆลุงยักษ์กับยายถามว่ามีอะไรตาพุทธบอกว่าไม่แน่ใจแต่ก็ไม่ค่อยดีได้กลิ่นแปลกๆกันไหมแม่ที่เดินไปด้วยก็พยายามดมกลิ่นแต่ก็ไม่ได้กลิ่นอะไรทุกคนไม่มีใครได้กลิ่นแล้วลุงยักษ์ก็พาตาพุทธเข้าไปในบ้านตาพุทธก็เดินดูโน่นนี่ไปเรื่อยๆแล้วก็เดินเข้าไปห้องน้าแย้มพอไปถึงน้าแย้มนอนลืมตาอยู่ก่อนแล้วพอน้าแย้มเห็นลุงยักษ์แม่ผมบอกว่าน้าแย้มยิ้มแวบหนึ่งแวบเดียวจริงๆแต่พอเหลือบไปเห็นตาพุทธหน้าน้าแย้มกลับบึ้งขึ้นมาทันทีตาพุทธเดินเข้าไปใกล้ๆพูดทักทายน้าแย้มชื่อแย้มใช่ไหมเป็นยังไงบ้างน้าแย้มไม่ตอบนอนจ้องหน้าตาพุทธนิ่งส่วนด้านหลังหมอยาก็ยืนคุยกระซิบกระซาบกับลุงยักษ์ถัดไปเป็นยายกับตาส่วนแม่ยืนอยู่หลังสุดตาพุทธก็พูดราบเรียบแบบสุภาพต่อทุกคนเขาเป็นห่วงนะเนี่ยพ่อแม่เขาก็กังวลกันอยู่เป็นอะไรก็บอกตาตาพุทธเอื้อมมือจะไปแตะหน้าผากแต่น้าแย้มขยับหนีตาพุทธก็พูดต่อไม่ต้องกลัวตาไม่ได้มาทำร้ายหนูได้ยินตาไหมน้าแย้มไม่ตอบนอนจ้องหน้าตาพุทธเขม็งนิ่งกันไปชั่วอึดใจตาพุทธก็ถามต่อมึงจะออกหรือไม่ออกน้าแย้มได้ยินก็ตอบกลับไปลุงพูดอะไรของลุงนะหนูไม่รู้เรื่องตาพุทธพูดต่ออีกว่าทางใครทางมันเถอะนี่ก็ทำร้ายกันมามากแล้วสงสารเด็กมันนะแต่น้าแย้มก็ตอบเหมือนเดิมนี่ลุงพูดอะไรของลุงเนี่ยแต่ท่าทางที่น้าแย้มแสดงออกมันไม่ใช่ลักษณะของคนไม่ประสาแต่เป็นลักษณะของการท้าทายมากกว่าตาพุทธถอนหายใจล้วงมือเข้าไปในกระเป๋าเสื้อหยิบตลับกลมๆขนาดเท่าเหรียญสิบเปิดฝาออกด้านในเป็นสีผึ้งสีขาวๆคล้ำตาพุทธป้ายสีผึ้งด้วยนิ้วโป้งแล้วเอาไปแปะบนหน้าผากของน้าแย้มทันทีที่น้าแย้มโดนสีผึ้งก็ไม่ได้มีอาการกรีดร้องเหมือนในละคร
แต่มีอาการชักเกร็งนายแย้มเกร็งๆสักพักก็ร้องเบาๆแม่ช่วยหนูด้วยหนูกลัวลุงคนนี้ยายได้ยินก็จะเดินเข้าไปหาแต่ลุงยักดึงไว้นายแย้มก็เกร็งยิ่งขึ้นมือไม้งอแล้วก็ร้องอีกแม่ช่วยหนูด้วยหนูกลัวยายก็สะบัดมือลุงยักบอกก็พอแล้วพอแล้วสงสารแย้มมันแล้วก็เดินเข้าไปลูบหน้าลูบตาบอกไม่เป็นไรแล้วลูกลุงยักษ์เห็นก็หงุดหงิดบอกหลบก่อนเธอแม่ให้ลุงพุทธแกดูก่อนยายผมก็บอกลุงยักษ์ไม่สงสารน้องหรือไงน้องมันก็ปกติดีไม่เห็นที่มันเรียกเมื่อกี้เหรอตาก็บอกให้พอแล้วลุงยักษ์จะพูดต่อแต่ตาพุทธก็ยกมือบอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราออกไปคุยกันข้างนอกหน่อยนะตาพุทธกับลุงยักษ์และหมอยาก็เดินตามกันออกไปหลังบ้านแม่ก็เดินตามไปแอบฟังด้วยแม่ได้ยินตาพุทธพูดเบาๆไม่ดีแล้วไอ้หนุ่มเอ้ยน้องสาวเป็นแบบนี้มาหลายวันแล้วใช่ไหมลุงยักษ์บอกก็เป็นมาอาทิตย์กว่าแล้วตาพุทธแกก็ได้แต่สายหน้าบอกว่าแรงไม่เคยเจอขนาดนี้ทำไมปล่อยกันมาหลายวันแบบนี้ลุงยักษ์ก็บ่นตัวเขาเองก็ไปทำงานหลายวันกลับมาอะไรๆมันก็เลวร้ายไปหมดแล้วตากับยายก็ไม่ค่อยเชื่อห่วงลูกอย่างเดียวตาพุทธบอกว่าของแบบนี้คนเชื่อก็มีคนไม่เชื่อก็มากและก็บอกว่างานนี้ลำพังแค่ตัวของตาพุทธเองคงจะไม่ไหวคงต้องให้หมอแผนปัจจุบันในตัวเมืองช่วยด้วยถ้าทันก็อาจจะผ่อนหนักเป็นเบาได้ก็เลยสรุปว่าจะพาน้าแย้มเข้าโรงพยาบาลในตัวจังหวัดตอนนั้นเลยลุงยักษ์เลยให้ลุงยศอุ้มน้าแย้มขึ้นรถและให้แม่ผมไปเตรียมของเตรียมเสื้อผ้าจะให้ไปคอยเฝ้าไข้พอลุงยศเข้าไปบอกยายกับน้าแย้มว่าจะพาไปโรงพยาบาลน้าแย้มก็ร้องกรีดอีกบอกว่าไม่ไปดิ้นไปมาอย่างแรงยังไงก็ไม่ไปดิ้นจนเสื้อขาดยายเห็นก็ร้องไห้บอกไปนะจะได้หายลุงยศไม่รู้จะทำยังไงลุงยักษ์จึงเดินเข้ามาบอกไม่ไปมันจะหายได้ไงแม่หลบเอาไปก่อนเลยอยากให้แย้มมันหายไหมลุงยักษ์เดินเข้าไปจับแขนให้ลุกแต่น้าแย้มไม่ลุกทั้งดิ้นทั้งสะบัดลุงยักษ์โมโหเลยลากน้าแย้มออกมาทั้งแบบนั้นน้าแย้มก็กรีดเสียงดังลั่นบ้านตากับยายก็บอกว่าให้ทำกับน้องเบาๆสิแล้วก็เริ่มทะเลาะกันอีกแล้วตาพุทธที่ยืนดูอยู่ห่างๆตรงประตูหลังบ้านแต่ไม่ได้มองมาในบ้านกลับมองออกไปนอกบ้านก็เรียกให้ลุงยักษ์ไปหาลุงยักษ์กำลังลากน้าแย้มไปขึ้นรถแต่ก็แทบจะไม่ไปไหนเลยเพราะน้าแย้มดิ้นแรงมากลุงยักษ์ก็เลยปล่อยมือพอลุงยักษ์ปล่อยปุ๊บน้าแย้มก็พลุบกลับเข้าไปในห้องนอนทันทีส่วนลุงยักษ์สายหัวเดินไปหาตาพุทธซึ่งยืนอยู่หลังบ้านตาพุทธบอกว่าไปหามีดพระมาสักหนึ่งเล่มได้ไหมลุงยักษ์กับลุงยศก็หายไปตรงห้องเก็บของกลับมาพร้อมมีดพระคนละเล่มก็สงสัยว่าตาพุทธให้เอามาทำไมตาพุทธเดินไปเดินมาตรงหลังบ้านปากก็พึมพำเบาๆบางทีก็เดินไปไกลถึงแปลงผักแล้วก็วนกลับมาลุงยักษ์ถามว่าให้เอามีดมาทำไมแต่ตาพุทธไม่ตอบเดินไปหยุดตรงหน้ากอไผ่กอใหญ่สองสามกอหลังบ้านแม่ได้ยินลุงยศกระซิบกับลุงยักษ์กอที่แย้มมันเข้าไปคืนนั้นนี่วาตาพุทธยืนจ้องกอไผ่กอใหญ่สุดอยู่สักครู่แล้วก็บอกว่าเอาลองฟันกอไผ่กอนี่ให้ดูหน่อยข้างในมีอะไรหรือเปล่าลุงยศก็ดูงงๆถามว่าจะให้ฟันทำไมด้านในมันมีอะไรหรือตาพุทธไม่ตอบยืนดูนิ่งๆลุงยศก็หันไปมองพี่ชายว่าจะเอายังไงแต่ลุงยักษ์ไม่พูดพร่ำทำเพลงเดินเข้าไปฟันโชะสุดแรงลำไผ่หักโค่นลงมาทันทีลุงยศเห็นจึงเข้าไปสมทบกระหน่ำฟันกอไผ่กอใหญ่กอนั้นไม่ยั้งตาก็ออกมาถามว่าทำอะไรกันตาพุทธก็เดินเข้าไปขอโทษบอกให้รอดูสักพักก่อนลุงยักษ์กับลุงยศฟันกอไผ่ไปได้สักพักก็พังงะหยุดนิ่งซึ่งไม่ใช่แค่ลุงสองคนแต่ทุกคนที่อยู่ในบริเวณนั้นได้กลิ่นเหม็นเน่ามากจนแทบอ้วกกลิ่นนั้นโชยมาจากส่วนลึกด้านในตาพุทธยืนนิ่งๆแล้วก็พูดต่อเอ้าฟันต่อไปยังหนุ่มยังแน่นแรงหมดแล้วเหรอเอาอีก
เอาไปถึงตรงกลางดงเลยลุงยักษ์บอกให้แม่หยิบผ้าขาวม้ามาจะเอามาพันจมูกแล้วลงมือฟันต้นไผ่ลำใหญ่นั้นต่อยิ่งเข้าไปลึกกลิ่นเหม็นเน่ายิ่งรุนแรงจนลุงยศไม่ไหวต้องถอยออกมาตั้งหลักก่อนเหลือลุงยักษ์คนเดียวซึ่งณตอนนั้นแม่บอกว่าลุงยักษ์คงบ้าเลือดไปแล้วไม่สนกลิ่นเน่าอะไรทั้งนั้นฟันไปด่าไปทั้งถีบทั้งฟันทั้งกระชากกอไผ่กอนั้นกระจุยไปแถบจนกอไผ่ด้านหนึ่งถูกฟันจนราบไปถึงด้านในแม่เห็นลุงยักษ์ยืนหอบมองเข้าไปด้านในกอไผ่แล้วสะบัดออกมานี่มันอะไรกันวะเนี่ยตากับหมอยาพร้อมลุงยศเดินตามเข้าไปดูก่อนแม่จึงคว้ามือลุงยอดเดินตามเข้าไปด้วยแม่ได้ยินเสียงตะพุดเตือนว่าอย่าเข้าไปใกล้มากสิ่งนั้นไม่เพียงมีกลิ่นที่ชวนให้คลื่นเหียนมองเผินๆเหมือนใยแมงมุมแต่พอเข้าไปใกล้ๆดูชัดๆก็เห็นว่าเป็นเมือกใสๆเหมือนกาวยางระโยงระยางห้อยซ้อนกันไปมาน้ำเหนียวๆยืดห้อยต่องแต่งกลิ่นเหม็นคละคลุ้งไปทั่วใต้เมือกเหนียวๆมีเศษซากอะไรบางอย่างแม่บอกว่าตอนแรกนึกว่าเป็นเศษใบไผ่ที่กองทับกันจนเหี่ยวแห้งแต่พอมองดูดีๆสิ่งนั้นมันคล้ายลำไส้หรืออวัยวะที่ถูกฉีกจนยุ่ยเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยกองรวมกับเศษผ้าเก่าๆแล้วก็ปลอยผมเล็กๆหลายปลอยดีที่อวัยวะพวกนั้นแห้งกรังไปหมดแล้วแม่ทนไม่ไหวเดินออกมาอาเจียนเห็นหมอยาเดินหลบมาคุยกับตาพุธระหว่างนั้นเองลุงยศก็หยิบลำไผ่ที่เกลื่อนอยู่กับพื้นขึ้นมาหนึ่งลำแล้วเอาไปเขี่ยเมือกที่อยู่ตรงหน้าตาพุธมาเห็นก็บอกว่าอย่าไปถูกมันแต่ช้าไปแล้วลุงยศเขี่ยไปแล้วครั้นที่ลุงยศเขี่ยเมือกใสนั้นนายแย้มที่ตอนแรกนอนอยู่ในห้องลากเท่าไหร่ก็ไม่ยอมไปไหนก็โผล่พรวดมายืนตรงประตูหลังบ้านสีหน้าบึ้งตึงแล้วกึ่งเดินกึ่งวิ่งออกมาตาพุธตะโกนบอกให้จับนายแย้มกลับเข้าไปในห้องลุงยอดเข้าไปจับไว้แต่ก็เหมือนเดิมคือสู้แรงเด็กสาวอายุไม่เกิน15ไม่ได้แม่ก็เดินเข้ามาช่วยแย้มออกมาทำไมเข้าไปรอในบ้านก่อนนายแย้มไม่สนใจผลักแม่จนเกือบล้มลุงยักษ์เลยเดินเข้าไปขวางจับไหล่แล้วบอกว่าแย้มเข้าบ้านไปก่อนนายแย้มหันมามองหน้าลุงยักษ์แต่ก็ไม่สนสะบัดมือจะเดินต่อแต่ลุงยักษ์ไม่ปล่อยตบหน้านายแย้มดังเพี้ยกูบอกให้ไปรอในบ้านตากับแม่ก็ตกใจแต่นายแย้มก็ไม่ยอมดิ้นแรงมากจนตะพุดเดินเข้ามาเอาสีพึ่งป้ายตรงหน้าผากนายแย้มหยุดดิ้นมีอาการเหมือนเดิมคือตาเหลือกเกรงแล้วตะพุดก็บอกให้ลุงยักษ์กับลุงยอดพานายแย้มกลับเข้าไปรอในห้องเสร็จแล้วตาพุธก็เดินไปคุยกับตาบอกว่าไอ้ของพวกนี้เป็นเสนียดเป็นเหมือนของอัปมงคลที่พวกเล่นของสมัยก่อนจงใจกัดกินส่วนที่เหลือก็เก็บติดตัวไว้ตาพุธอยากทำลายให้หมดไปเลยตาก็ถามว่าจะทำยังไงตาพุธบอกว่าต้องขอเผาทั้งกอไผ่ไปเลยจะเป็นอะไรไหมตาซึ่งตอนนี้เริ่มเชื่อบอกว่าถ้าคิดว่าทำแล้วมันดีก็เอาเถอะแต่ตาพุธก็บอกว่าไม่มั่นใจแต่คิดว่ายังไงก็ไม่ควรเก็บของพวกนี้ไว้ตาพุธให้ลุงยศเดินไปหยิบถุงผ้าในรถสักพักลุงยศก็เดินกลับมาพร้อมถุงผ้าสีขาวตาพุธล้วงเข้าไปหยิบสายสินแล้วเดินไปที่กอไผ่เอาปลายด้านหนึ่งผูกไว้กับลำไผ่เดินวนอ้อมรอบกอไผ่พวกนั้นหลายรอบจบแล้วก็มายืนด้านหน้าพึมพำอยู่ครู่หนึ่งแล้วโยนสายสินที่เหลือเข้าไปขณะนั้นเป็นเวลาบ่ายแก่แล้วแดดร้อนจัดตาก็เอาไม้ขีดมาให้ตาพุธตาพุธจุดไม้ขีดก้านแรกไฟลุกพรึบขึ้นมาแล้วก็ดับพรึบทันทีราวกับมีคนเป่าลมใส่ตาพุธก็หยิบขึ้นมาอีกก้านก็เป็นอาการเดิมคือยังไม่ทันจะต่อเชื้อไฟก็ดับอีกตาพุธก็สายหัวบ่นพึมพำลุงยศถามว่าผีเป่าหรือเปล่าตาพุธได้แต่ยิ้มยิ้มก็บอกให้หาน้ำมันก๊าซมาให้หน่อยต้องรีบทำเวลาลุงยศก็ไปหยิบน้ำมันมาฉีดราดแถวโคนกอไผ่ตาพุธบอกว่าพอเห็นของด้านในโดนเผาแล้วก็ฟันต้นไผ่ที่เหลือลงมาเผาด้วยเดี๋ยวไฟลามจะคุมยากแต่ต้องรอให้ของพวกนั้นโดนเผาก่อนนะอย่าลืมแล้วลุงยักษ์กับลุงยอดก็เดินออกมาสมทบ
ตาพุทธถามว่าแย้มเป็นยังไงลุงยักษ์ก็บอกว่านอนสั่นเป็นเจ้าเข้ายายกับน้าเย็นนั่งเฝ้าอยู่ตาพุทธวานลุงยอดให้เข้ามาช่วยกันเพื่อไฟลามไปทางอื่นส่วนลุงยักษ์ตาพุทธบอกว่ากลับไปนั่งด้านในนะไปอยู่เป็นเพื่อนแม่เดี๋ยวจะตกใจพอลุงยักษ์เดินกลับเข้าไปลุงพุทธก็บอกจุดแล้วนะช่วยกันดูด้วยตาพุทธจุดไม่ขีดอีกการคราวนี้ไม่ดับแล้วโยนไปตรงเศษใบไม้แห้งที่ราดน้ำมันจนชุ่มไฟลุกพรึบขึ้นมาอย่างรวดเร็วลามไปจนถึงใจกลางกอไผ่จากนั้นก็มีเสียงดังมาจากด้านในแล้วตามด้วยเสียงกรี๊ดของน้าแย้มตากับแม่ที่ยืนอยู่ด้านนอกก็ตกใจตะโกนถามเข้าไปในบ้านมีอะไรแย้มมันเป็นอะไรยายก็ตะโกนกลับมาไม่รู้อยู่ดีๆก็กรี๊ดขึ้นมาตอนนี้สลบไปแล้วทำยังไงกันดีลุงยักษ์บอกไม่เป็นไรแม่ใจเย็นๆแล้วก็ตะโกนเสียงดังถามตาพุทธจะเอายังไงกันต่อตาพุทธหันไปบอกลุงยอดซึ่งยืนอยู่ใกล้ๆนมรีบไปเตรียมข้าวของเตรียมรถได้เลยเดี๋ยวพาน้องไปโรงพยาบาลในเมืองกันเร็วๆนะอย่าให้มืดไฟไหม้จนโคนไผ่ดำเป็นตอตะโกและเริ่มลามขึ้นไปเรื่อยๆเสียงฝุดๆจากด้านในก็ค่อยๆเบาเสียงลงจนได้ยินแต่เสียงไฟที่เผาไหม้แทนตาพุทธเลยบอกให้โค่นต้นไผ่ที่เหลือลงมาให้หมดเห็นเหลือลุงยศคนเดียวหมอยาก็หยิบมีดมาช่วยฟันเสร็จแล้วก็ลากลำไผ่ที่ลุงยักษ์กระซวกทิ้งไว้ขนมารวมกันแล้วราดน้ำมันก๊าซทยอยเผาตาพุทธบอกว่าใครจะไปโรงพยาบาลให้เตรียมตัวได้เลยจะออกเดินทางกันแล้วส่วนใครที่ไม่ไปก็เฝ้ากอไผ่ที่ไฟยังลุกไหม้อยู่สรุปก็คือตาลุงยศน้าเย็นรออยู่ที่บ้านส่วนตาพุทธยายหมอยาลุงยักษ์ลุงยอดแม่จะพาน้าแย้มเข้าโรงพยาบาลในตัวจังหวัดตาพุทธเลยเร่งทุกคนบอกให้รีบขึ้นรถแม่วิ่งเข้าไปหยิบเสื้อมาแค่ตัวเดียวยายก็เก็บของใช้เท่าที่จำเป็นเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปหาน้าแย้มน้าแย้มยังนอนหลับอยู่ไม่เหมือนคนป่วยไม่มีอาการเกรงยายบอกให้ลุงยอดเข้าไปอุ้มน้องลุงยอดถามว่าคงไม่ดิ้นอีกนะตาพุทธก็บอกว่าไม่ดิ้นแล้วสงบแล้วแต่ระวังไว้ก็ดีลุงยอดก็สงสัยระวังอะไรแล้วจึงเข้าไปอุ้มน้าแย้มน้าแย้มก็นอนนิ่งให้อุ้มไม่ดิ้นเหมือนตอนแรกแต่เรื่องแปลกก็ยังไม่จบแม่จำแม่นว่ายืนอยู่ตรงนั้นดูเหตุการณ์แปลกๆนั้นด้วยความประหลาดใจลุงยอดซึ่งเป็นวัยรุ่นร่างกายค่อนข้างจะบึกบึนสมส่วนเพราะทำงานในสวนในไร่มาตั้งแต่เล็กกลับอุ้มเด็กผู้หญิงตัวเล็กๆไม่ขึ้นยกขึ้นมาได้แค่นิดเดียวก็ต้องวางทุกคนก็งงบอกว่าลุงยอดเล่นอะไรคนกำลังรีบๆลุงยอดก็เข้าไปลองอีกทีก็เหมือนเดิมยกขึ้นมาได้นิดเดียวก็ต้องวางอะไรเนี่ยทำไมตัวมันหนักแบบนี้วะลุงยักษ์จึงเดินแทรกเข้ามาบอกมึงหลบไปเดี๋ยวกูเองแล้วก็เข้าไปอุ้มปรากฏว่าก็อาการเดียวกันคือยกไม่ขึ้นทุกคนแปลกใจกันหมดตัวคนยกเองก็งงตาพุทธเลยบอกว่าอย่าเพิ่งสงสัยช่วยกันอุ้มไปก่อนบ่ายมากแล้วเดินทางค่ำค่ำมันไม่ดีลุงยักษ์กับลุงยอดจึงช่วยกันอุ้มน้าแย้มไปขึ้นรถอย่างทุลักทุเลตากับคนที่เหลือก็เดินออกมาส่งตาบอกกับตาพุทธฝากลูกฉันด้วยนะตาพุทธก็บอกว่าจะช่วยดูเต็มที่แต่ก็ไม่รู้ว่าเป็นมากแค่ไหนต้องให้คุณหมอในโรงพยาบาลช่วยดูอีกทีเสร็จแล้วก็เดินเข้าไปสมทบกับคนที่จะเดินทางไปด้วยตาพุทธลูบหัวแม่ถามว่าจะไปด้วยหรือแม่บอกว่าจะไปอยู่เป็นเพื่อนแม่กับน้องตาพุทธแกยิ้มแล้วบอกกับคนในกลุ่มว่าขอคนจิตแข็งๆหน่อยเป็นคนขับนะทุกคนก็มีเวอร์กันเล็กน้อยแน่นอนงานนี้โชเฟอร์ก็คือลุงยักษ์รถกระบะสมัยก่อนไม่หรูหราโออาเหมือนทุกวันนี้ไม่มีแคปไม่มีตอนคนที่นั่งด้านหน้า4คนมีลุงยักษ์ยายน้าแย้มและตาพุทธต้องเบียดอัดกันเป็นปลากระป๋องที่เหลือก็ขึ้นกระบะหลังประมาณเกือบ5โมงลุงยักษ์ก็ขับรถออกมาจากไร่โดยมีตากับน้าเย็นยืนมองรถหายไปกับฝุ่นส่วนลุงยศก็เฝ้ากอไผ่ที่เผาอยู่ทางไปโรงพยาบาลในตัวจังหวัด
ค่อนข้างจะไกลปกติตอนกลางวันใช้เวลาราว 2-3 ชั่วโมงกว่าจะไปถึงแต่ช่วงเย็นคงนานกว่าหน่อยประกอบกับถนนในชนบทที่ห่างไกลความเจริญ 80-90% เป็นถนนลูกรังแดงถนนดินเท่านั้นยังไม่พอยังมีหลุมมีหล่มตลอดทางและสาเหตุบางข้อที่ทำให้เดินทางได้ไม่เร็วเท่าที่ควรคือช่วงที่รถกระแทกกับหลุมหน้าแย้มซึ่งหลับอยู่จะร้องโอยขึ้นมายายก็จะบอกให้ลุงยักษ์ขับดีๆหน่อยอีกข้อก็คือกระจกรถซึ่งร้าวอยู่ทำให้ลุงยักษ์มองทางไม่ถนัดแหวนมากไม่ได้จึงสรุปกันว่าจะเข้าไปเปลี่ยนรถที่บ้านญาติซึ่งอยู่ไม่ไกลจากไร่ของตาพอเข้าไปถึงลุงยักษ์กับลุงยอดก็เข้าไปคุยกับญาติเรื่องจะขอยืมรถจะพาแย้มไปโรงพยาบาลญาติก็ถามว่ารถไปชนอะไรมาลุงยักษ์บอกว่าเดี๋ยวค่อยเล่าตอนนี้รีบอยู่แต่ญาติก็ถามอีกรู้จักป้าที่แกอยู่แถวๆบ้านของยักษ์ไหมที่อยู่คนเดียวน่ะแกตายแล้วนะเมื่อวานมีคนมาบอกว่าจะไปงานศพแกซะหน่อยลุงยักษ์หันขวับดูท่าทางไม่ค่อยพอใจอีแก่โรคจิตนั่นนะตายหาไปซะได้ก็ดีคือแม่เล่าว่าลุงยักษ์แกเคืองมากที่ปล่อยให้คนแปลกหน้าเข้าบ้านทั้งที่หมอยาก็เตือนแล้วห้ามคนแปลกหน้าเข้าบ้านเด็ดขาดเพราะถ้าวันนั้นวันที่หญิงแก่คนนี้มาแล้วลุงยักษ์อยู่ด้วยหญิงแก่คนนั้นคงโดนตบหัวทิ่มกลับบ้านแทบไม่ทันคงไม่ได้ยืนแสแยะยิ้มแบบนั้นแล้วเรื่องก็อาจจะไม่แย่แบบนี้ทั้งหมดก็ย้ายมาขึ้นรถอีกคันตอนออกมาจากบ้านญาติฟ้าก็เริ่มสีม่วงๆแดงๆแล้วตาพุทธก็ถอนหายใจเบาๆบอกขับระวังด้วยดูทางให้ดีลุงยักษ์ก็ขับไม่ช้าไม่เร็วหันซ้ายหันขวาตลอดชำเลืองดูกระจกหลังเป็นระยะทางที่รถวิ่งผ่านมาแทบจะมองไม่เห็นอะไรเลยไม่ใช่เพราะมืดแต่เพราะฝุ่นสีแดงจากถนนลูกรังลอยปิดถนนเต็มไปหมดคนที่นั่งกระบะหลังถึงไม่โดนฝุ่นเต็มๆแต่ก็ต้องหาผ้ามาปิดหน้าปิดตาขับออกมาจากบ้านญาติได้สักพักฟ้าก็เริ่มมืดฝุ่นสีแดงจากถนนลูกรังมองเห็นเป็นสีขาวฟุ้งๆไปแทนลุงยักษ์ขับไปตามเส้นทางแม่เห็นลุงยักษ์พูดกับตาพุทธบ้างเป็นบางครั้งยายก็ลูบหัวน้าแย้มที่หลับอยู่ส่วนกระบะหลังลุงยอดก็คุยกับหมอยาเบาๆปกติไม่ค่อยเชื่อเรื่องแบบนี้แต่คืนที่เจอเงาคนใส่เสื้อดำตอนกลางคืนวันนั้นมันหลอนมากๆไม่คิดว่าจะมีจริงก็ไม่รู้ว่าคืนนั้นถ้าไปแล้วเจอคนโดนยิงนอนอยู่กับไม่เจออะไรเลยแบบไหนจะน่ากลัวกว่ากันหมอยาก็บอกว่าคงจะถึงคราวซวยจริงๆเจอทั้งหญิงแก่คนนั้นกับอีกคนพร้อมกันหมอยานิ่งไปครู่แล้วพูดขึ้นว่าหรือจะเป็นคนเดียวกันแม่ก็บอกหมอยาว่าผู้หญิงชุดดำคืนนั้นต้องเป็นคนเดียวกับที่เจอวันนั้นแน่ๆแม่ก็ยังเล่าให้หมอยาฟังอีกว่าไปเจออะไรมาหมอยาก็บอกว่าคงไม่ใช่หรอกมั้งวันนั้นที่เจอน่าจะเป็นชาวบ้านแถบนั้นหรือเปล่าเห็นมีคนไปแก้บนใต้ต้นไม้นั้นเยอะแยะตอนนั้นแม่ไม่ได้คิดอะไรแต่ตอนหลังคงพอรู้ผู้ใหญ่เขาก็ไม่อยากพูดให้แม่กลัวรอบข้างมืดหมดแล้วไฟจากบ้านคนก็นานมากกว่าจะเห็นลิบสักดวงแม่เกาะขอบกระบะมองผ่านห้องคนขับไปทางกระจกหน้าระหว่างนั้นก็สะดุ้งเพราะไฟหน้ารถส่องไปเจอเงาหนึ่งยืนอยู่ข้างทางแม่ก็เงียบคิดว่าคงเป็นชาวบ้านแถวนั้นเพิ่งกลับจากไร่แต่พอรถแล่นไปได้อีกครู่เดียวแม่ก็เห็นมีคนยืนอยู่ข้างทางตรงอีกมุมหนึ่งแม่เข้าไปจับเข่าลุงยอดลุงยอดบอกให้ไปนั่งที่เดิมฝุ่นมันเยอะเดี๋ยวพี่ยอดเห็นคนยืนอยู่ข้างทางพี่เห็นไหมลุงยอดแกก็เลไปมองหมอยาแวบหนึ่งแล้วบอกว่าตาฝาดมั้งกลัวผีขึ้นสมองแล้วแต่แม่บอกว่าเห็นสองครั้งแล้วนะหมอยาก็บอกว่าไม่มีอะไรแล้วบอกให้แม่นั่งหลับไปเลยอีกนานกว่าจะเข้าตัวจังหวัดแม่ก็ไม่กล้ามองไปทางหน้ารถหันมานั่งจ้องหน้าลุงยอดกับหมอยาแทนแล้วแม่ก็เห็นว่าลุงยอดก็ทำตาโตรีบก้มหน้าแล้วกระซิบไปทางหมอยาว่าเห็นจริงๆด้วยวะลุงหมอยาหันซ้ายหันขวาแล้วทำเสียงจุ๊จุ๊เอ้ยอย่าไปทักเห็นอะไรแปลกๆอย่าทัก
ไม่ต้องสนใจร้องเพลงอะไรไปก็ได้ลุงยอดกระซิบถามแล้วอย่างนี้คนขับเขาไม่เห็นนะไอ้คนขับมันใจนักเลงมันไม่ค่อยกลัวอะไรจิตมันแข็งถ้าของไม่แรงมากมันก็ไม่เห็นอะไรหรอกก็อย่างคนที่ไม่เคยเห็นมันก็ไม่เคยพบเคยเจอสักทีส่วนไอ้พวกที่เห็นก็เจออยู่นั่นแหละจริงๆพวกเองก็ไม่ได้ขวัญอ่อนนะแต่พอมาเจอเรื่องแบบนี้จิตใจมันก็ไม่ค่อยมั่นคงเห็นอะไรก็ร้อนหูร้อนตาไปหมดพอหมอยาพูดจบแม่ก็ถามขึ้นมาคำนึงแล้วลุงล่ะเห็นไหมหมอยานิ่งไม่ตอบอะไรผ่านไปสักชั่วโมงลุงยอดก็ยังลอกแลกหำเพลงไปเรื่อยเปื่อยไม่มองไปข้างทางอีกเลยผ่านทางโค้งรถเลี้ยวไปเจอวัดทุ่งทางขวามือลุงยอดก็บอกว่าถึงตรงนี้อีกสักครึ่งชั่วโมงก็ออกถนนใหญ่แล้วแม่ผมก็โล่งอกผ่านวัดไปเป็นไร่อ้อยทั้งสองข้างทางยาวเหยียดต้นอ้อยสูงบังทิวทัศน์ด้านข้างจนหมดถนนก็เลี้ยวไปมาไม่มีบ้านคนไม่มีแสงไฟเลยแล้วจู่ๆก็มีเสียงดังปึ้งดังจากข้างรถเหมือนมีใครเอาอะไรมาปาใส่รถทั้งสามคนที่นั่งด้านหลังก็มองหน้ากันนิ่งผ่านไปสักพักก็มีเสียงดังปึ้งดังมาจากอีกข้างลุงยักษ์ก็เลยชะโงกหน้ามาถามเล่นอะไรกันลุงยอดบอกว่าเปล่าไม่ได้ทำอะไรเลยลุงยักษ์ก็หันไปขับรถต่อเห็นแม่กับลุงยอดนั่งแทะเล็บส่วนหมอยา ก็ดูกระสับกระส่ายขับไปมาตามทางได้สักพักเจอทางโค้งสองสามโค้งแล้วก็เลี้ยวแล้วทุกคนในรถก็นิ่งกันหมดไม่เว้นแม้แต่ลุงยักษ์ที่ทำหน้าเลือกลักเพราะทางขวามือเป็นวัดทุ่งลุงยอดเห็นก็ชะโงกไปคุยกับลุงยักษ์หลงทางหรือไงขับวนมาที่เดิมเนี่ยลุงยักษ์ก็บอกไม่รู้ว่ะแต่มันจะหลงได้ไงวะไม่มีทางแยกเลยนะตรงอย่างเดียวปกติเข้าเมืองก็ขับเส้นนี้ตลอดแล้วลุงยักษ์ก็ชะลอรถแต่แม่เห็นตะพุดโบกมือไม่ให้หยุดและก็น่าแปลกรถขับฝ่าเข้าดงอ้อยเหมือนเดิมเส้นทางเดิมแต่วิ่งไปได้สักพักก็วิ่งมาตัดถนนใหญ่ท่ามกลางความโล่งใจปนสงสัยแม้จะเป็นถนนใหญ่แต่เวลาทุ่มกว่าสองทุ่มก็เงียบไม่ต่างกันแต่ดีตรงที่ยังพอมีไฟจากข้างทางทำให้บรรยากาศไม่อึมครึมมากพอขึ้นถนนใหญ่ได้ลุงยักษ์ก็จัดเต็มเหยียบด้วยความเร็วแต่แม่เห็นตะพุดเหมือนบอกว่าอย่าให้เร็วมากขับรถไปได้อีกพักเป็นช่วงถนนที่ไม่มีแสงไฟถนนด้านหน้าก็มืดไปหมดลุงยักษ์ขับรถตรงไปอยู่ๆก็มีไฟสูงเปิดใส่หน้ารถอย่างกระชั้นชิดลุงยักษ์หักหลบบุดวิดแล้วก็ได้ยินเสียงด่าตามหลังไปแม่งขับรถภาษาเลยวะไม่เปิดไฟแต่หมอยากลับบอกว่าเอ็นเน่มันเล่นไม่เลิกรถขับผ่านมาถึงศาลเจ้าพ่อแม่และทุกคนในรถก็ยกมือไหว้แม่อธิษฐานขอให้แย้มหายป่วยด้วยเถิดจะเอาผลไม้มาถวายหลังจากนั้นจะด้วยเหตุบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่ทราบรถผ่านไปถึงตัวจังหวัดแบบไม่มีเหตุการณ์อะไรอีกเลยแม่เห็นยายพนมมือตลอดทางและลูกหัวน้าแย้มไม่หยุดหลังจากนี้จะเป็นเรื่องทางเทคนิคนะครับฟังมาแบบไหนก็เล่าไปแบบนั้นมันจะเหลือเชื่อขัดกับหลักวิทยาศาสตร์หรือผิดจริตทางการแพทย์ก็ต้องขอโทษด้วยนะครับประมาณ2ทุ่มเสร็จๆก็มาถึงจุดหมายเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดที่ถือว่าดีที่สุดเมื่อ 30-40 ปีก่อนชื่อโรงพยาบาลก็ตั้งตามชื่อคนใหญ่คนโตก่อนที่แม่จะเกิดซะอีกมีบุรุษพยาบาลมารับตัวน้าแย้มก็แปลกที่สามารถอุ้มขึ้นรถเข็นได้ง่ายๆจนลุงยักษ์กับลุงยอดมองหน้ากันแบบงงๆลุงยักษ์หยิบบุหรี่มายืนสูบแก้เครียดคงคิดว่าเจอเรื่องแปลกมาเยอะจนไม่อยากจะตกใจแล้วแล้วทุกคนก็เดินตามกันเข้าไปในตัวอาคารหมอยากับตาพุทธเดินอยู่หลังสุดแม่ได้ยินคุยกันประมาณว่าโชคดีนะที่มาทันเวลาแต่ตาพุทธยิ้มไม่ตอบอะไรหลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจเบื้องต้นน้าแย้มก็ถูกแยกไปตรวจร่างกายต่อราวสามทุ่มกว่าก็ย้ายมารวมกันที่ห้องผู้ป่วยอาการน่าแย้มดูแปลกจนพยาบาลก็งงเพราะดูไม่เหมือนคนป่วยมีแค่บางครั้งที่บ่นเบาๆว่าเจ็บท้องยายก็คอยปลอบ
ไม่เป็นอะไรแล้วหมอตรวจแล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้ก็กลับบ้านได้ระหว่างที่พยาบาลตรวจและสอบถามอาการตาพุทธซึ่งยืนอยู่ข้างๆเตียงก็บอกว่าจะลงไปไหว้ศาลพระภูมิด้านล่างสักหน่อยพอตาพุทธออกไปลุงยักษ์ก็เดินออกไปบ้างบอกว่าจะไปสูบบุหรี่ข้างนอกสักมวนถ้าหมอมาให้รีบไปตามลุงยอดกับหมอยาจึงตามออกไปด้วยเหลือแม่ยายพยาบาลน้าแย้มซึ่งนอนอยู่ผ่านไปชั่วครู่พยาบาลก็เดินออกไปจากห้องสวนกับลุงยอดที่เดินเข้ามาลุงยอดถามยายพยาบาลว่าไงบ้างยายก็เล่าว่าพยาบาลถามนู่นนี่นั่นแต่ก็ยังไม่สรุปว่าแย้มเป็นอะไรแต่คิดว่าเป็นไส้ติ่งอักเสบหรือเปล่าลุงยอดก็หันมาบอกแม่พี่ยักษ์เรียกยืนรออยู่ตรงระเบียงด้านนอกแม่ก็เดินออกไปทิ้งให้ลุงยอดอยู่เป็นเพื่อนยายแม่เดินเปิดประตูมาตรงระเบียงลมพัดเย็นมากเห็นลุงยักษ์ยืนม้วนใบจากสงสัยบุหรี่จะหมดส่วนหมอยาก็กำลังสูบยาเส้นอยู่ข้างๆลุงยักษ์จุดไฟที่ใบยาสูดเข้าหนึ่งครั้งแล้วพ่นควันออกมาถามแม่ว่าเล่าให้พี่ฟังหน่อยสิวันนั้นไปเจออะไรกันมาเอาให้ละเอียดนะแม่ก็เล่าเรื่องในวันนั้นทั้งหมดให้ลุงยักษ์ฟังคร่าวๆคือกลับจากโรงเรียนผ่านศาลร้างใต้ต้นไม้เจอผู้หญิงคนหนึ่งยืนอยู่ไม่รู้ว่าใช่คนเดียวกับที่ลุงยักษ์ยิงคืนนั้นหรือเปล่าแต่ก็คล้ายๆโดยมีหมอยายืนฟังข้างๆจนแม่เล่าจบหมอยาซึ่งนิ่งมานานก็พูดขึ้นมาว่าคงไม่ใช่คราวสวยแล้วมั้งนี่มันตั้งใจเลยลุงยักษ์ก็ถามหมอยาหมายความว่ายังไงหมอยาเลยบอกว่าปกติเรื่องแบบนี้ใช่ว่าจะเกิดได้ง่ายๆไม่งั้นคนก็คงเจอผีกันทุกวันมันเป็นที่ดวงหรือคราวเคราะห์และสิ่งสำคัญมากๆคืออยู่ที่ตัวคนคนนั้นด้วยว่ามีสภาพร่างกายและจิตใจเป็นยังไงซึ่งจากที่ฟังแม่เล่ามาหมอยาบอกว่ามีความเป็นไปได้ที่มันรู้ก็เลยมาดักรอเพราะวันนั้นเห็นบอกว่านายแย้มไม่สบายทั้งร่างกายและจิตใจคงจะอ่อนแออยู่แถมยังเป็นเด็กด้วยก็อาจจะเป็นช่องให้สิ่งพวกนี้มันมารังควานได้ง่ายศาลร้างตรงใต้ต้นไม้นั่นก็เหมือนกันเห็นคนกราบไหว้กันมากใช่ศาลที่สร้างไว้ให้เจ้าที่เจ้าทางอาศัยอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้เคยผ่านไปตอนโผล่เพลมองไปไม่ได้ให้ความรู้สึกอุ่นใจหรือน่ากราบไหว้เลยดูน่ากลัวซะมากกว่าลุงยักษ์ถามต่อแล้วตาพุทธเล่าอะไรให้ฟังบ้างหมอยาบอกว่าตาพุทธเขาไม่ค่อยได้เล่าอะไรให้ฟังหรอกถ้าไม่จำเป็นจากนั้นลุงยอดก็เดินออกมาตามบอกหมอเวรเข้ามาดูอาการแล้วต้องรอผลตรวจอีกทีลุงยักษ์จะเอาไงลุงยักษ์ถามหมอยาว่าจะกลับบ้านไหมเดี๋ยวขับไปส่งหมอยาก็บอกว่าถึงมือหมอแล้วอยู่ไปก็ช่วยอะไรไม่ได้ถ้ายักษ์จะไปส่งก็กลับเลยดีกว่าลุงยักษ์เลยให้ลุงยอดอยู่เป็นเพื่อนแม่กับยายส่วนตัวเองจะขับรถไปส่งหมอยาและก็จะลงไปถามตาพุทธด้วยว่าจะเอายังไงและเรื่องราวหลังจากนี้ลุงยักษ์มาเล่าให้ฟังตอนหลังลุงยักษ์เล่าว่าลงไปเจอตาพุทธนั่งอยู่หน้าศาลพระภูมิใจจริงก็อยากให้ตาพุทธอยู่ด้วยแต่ก็เกรงใจไปส่งแกที่บ้านดีกว่าตาพุทธบอกว่าถึงตอนนี้ทำอะไรไม่ได้แล้วเพราะที่ทำได้ก็ทำไปหมดแล้วที่เหลือก็ต้องให้ทางคุณหมอดูแลและก็แล้วแต่บุญกรรมของนายแย้มด้วยลุงยักษ์ถามขำๆขากลับมันดึกกว่าเดิมจะเจออะไรแบบตอนขามาไหมตาพุทธตอบแบบสีหน้าไม่ค่อยสบายใจว่าพวกเราน่ะไม่เจอหรอกมันทวงแข้งทวงขาเราจนพอใจแล้วแต่กลางดึกคืนนั้นในห้องผู้ป่วยยายกับลุงยอดหลับไปแล้วส่วนแม่ยืนดูวิวตรงหน้าต่างมองไปเห็นรั้วโรงพยาบาลถัดไปเป็นถนนอาจเป็นเพราะไม่ชินที่จึงนอนไม่หลับมาสะดุ้งตอนที่ได้ยินเสียงนายแย้มเรียกเบาๆแม่หันกลับไปมองก็ยังกลัวๆกลัวว่าคนที่เรียกจะเป็นตัวนายแย้มหรือเป็นสิ่งอื่นที่คนอื่นพูดกันอยู่ว่าอยู่ในตัวนายแย้มนายแย้มเรียกแม่เบาๆเรียบๆอยู่ 2-3 ครั้งถึงจะไม่คุ้นหูแต่แม่ก็ไม่รู้สึกกลัวเพราะมีความรู้สึกว่าคนที่เรียกเป็นน้องสาวตัวเองที่ไม่ได้คุยมาหลายวันแน่นอนน้าแย้มบอกแม่ว่าขอกินน้ำหน่อย
หิวน้ำมากแม่หยิบน้ำมาป้อนน้องสาวน้าแย้มสำลักเล็กน้อยพอดื่มน้ำเสร็จน้าแย้มก็ถามต่อที่นี่ที่ไหนทำไมแย้มมานอนตรงนี้แย้มจำได้ว่าไม่สบายนอนอยู่ที่บ้านแย้มอยู่โรงพยาบาลแย้มไม่สบายมากแม่ก็เลยพามาหาหมอไงแย้มปวดท้องคิดถึงจังเหมือนไม่ได้เจอพี่นานมากเลยแม่ก็ถึงกับน้ำตาซึมแต่ก็พูดติดตลกรู้ป่ะแย้มมีแต่คนบอกว่าแย้มโดนผีสิงอะน้าแย้มก็ทำหน้างงพอแม่จะพูดต่อยายก็ลุกขึ้นมาพอดีบอกว่าอย่าไปหลอกน้องสิแล้วยายก็เข้าไปถามว่าเป็นยังไงบ้างน้าแย้มบอกว่ารู้สึกปวดท้องแต่ก็ไม่มากอยากจะกลับบ้านยายบอกว่ารอดูอาการพรุ่งนี้ก่อนถ้าไม่มีอะไรก็กลับบ้านกันนะลูกแล้วสักพักน้าแย้มก็หลับไปด้วยความอ่อนเพลียแม่ก็นอนมองหน้าน้องสาวจนหลับไปเช่นกันวันรุ่งขึ้นผลตรวจร่างกายก็ยังไม่มาลุงยอดออกไปหาอะไรมาให้ยายกินแม่เลยขอลงมาเดินเล่นด้านล่างอาคารยายบอกว่าอย่าไปเล่นไกลแม่เจอคนแปลกหน้าทั้งคนป่วยและญาติคนป่วยมากมายแต่ก็ไม่รู้จะไปคุยไปเล่นกับใครเดินจนเบื่อกำลังจะกลับขึ้นห้องก็เจอแมวดำตัวหนึ่งเดินมาพันแข้งพันขาแม่เลยนั่งเล่นกับแมวจนคิดว่าอยากให้น้าแย้มหายไวๆจะได้กลับไปเล่นพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกจนลุงยอดกลับมาจึงเดินขึ้นห้องไปด้วยกันช่วงบ่ายลุงยักษ์กับตามาเยี่ยมแต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกับน้าแย้มเพราะน้าแย้มนอนหลับอยู่ตากับลุงยักษ์ก็ไปคุยกับหมอสรุปเป็นยังไงแต่หมอก็บอกว่าต้องรอแพทย์เฉพาะทางอีกอย่างอาการของน้าแย้มก็ดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วช่วงเย็นๆจึงทยอยกลับกันเหลือแค่ยายกับแม่สองคนและช่วงกลางดึกคืนนั่นเองเหตุการณ์ประหลาดก็วนกลับมาหลอกหลอนอีกครั้งแม่ฝันว่าเห็นน้าแย้มนั่งร้องไห้แม่ก็เข้าไปถามว่าเป็นอะไรร้องไห้ทำไมพอน้าแย้มกำลังจะพูดแต่แม่ก็สะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงประหลาดเย็นเยียบนั้นอีกครั้งที่ยอดที่ยอดณตอนนั้นแม่สะดุ้งตื่นแต่อาการเหมือนโดนผีอำคือเห็นทุกอย่างรอบข้างแต่พูดไม่ได้นอนเกรงนิ่งแม่มองไปภาพเลือนลางที่เห็นคือน้าแย้มนั่งโยกตัวไปมาพึมพำทำเสียงประหลาดนั่งยืดขายาวอยู่บนเตียงบนตัวน้าแย้มมีแมวสีดำตัวนั้นนั่งคล่อมอยู่พอพูดวลีแปลกๆนั่นจบน้าแย้มก็หันมามองหน้าแม่แล้วยิ้มแม่รู้ทันทีคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าไม่ใช่น้าแย้มแน่แม่กลัวจนอยากจะกรีดร้องแค่ไหนแต่ก็ไม่มีเสียงขยับไม่ได้ได้แต่เหลือกตาไปมาแล้วน้าแย้มก็พูดเรียบๆแบบไร้ความรู้สึกกูไปแล้วนะหลังจากพูดจบน้าแย้มก็ทิ้งตัวหงายหลังลงบนเตียงเหมือนคนไม่มีสติส่วนแมวดำที่นั่งอยู่บนตัวน้าแย้มก็พุ่งไปที่หน้าต่างแล้วกระโดดหายลับตาไปตอนนั้นแม่ก็เหมือนจะหลุดจากอาการโดนอำลุกเข้าไปเขย่าตัวน้าแย้มแต่น้าแย้มยังคงหลับแต่ที่ทำให้แม่ตกใจคือที่มุมปากน้าแย้มมีเลือดไหลเยิ้มออกมายายตกใจลุกขึ้นมาเห็นอาการลูกสาวก็ร้องลั่นรีบวิ่งไปตามหมอส่วนแม่ยืนตัวสั่นอ่อนแรงเรียกน้องเบาๆแต่ไม่มีเสียงตอบรับแม่โซเซไปที่หน้าต่างที่แมวดำตัวนั้นกระโดดลงไปมองไปรอบๆไม่เห็นอะไรนอกจากความมืดมิดสายตาแม่มองกวาดไปถึงรั้วโรงพยาบาลด้านหน้าไฟจากถนนทำให้แม่เห็นบางสิ่งแม่หน้าซีดผู้หญิงนุ่งผ้าถุงใส่เสื้อสีดำยืนสงบนิ่งอยู่ตรงนั้นน้าแย้มเสียชีวิตงานศพน้าแย้มจัดขึ้นง่ายๆที่บ้านในไร่มีญาติมาร่วมงานไม่มากลือกันไปไกลว่าแย้มถูกปอบกินบางคนกลัวเรื่องนี้มากจนไม่กล้ามางานศพศาลไม้เก่าข้างทาง
ที่ไม่รู้ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นี้หรือไม่แต่ลงท้ายจากสารไม้ก็กลายเป็นเศษไม้เพราะลุงยักษ์กับลุงยศไปพังและเผาทิ้งก็จบไปแล้วนะคะกับที่หยดแววเสียงครวญครั่งเวอร์ชั่นรีเมคไม่รู้ว่าทุกคนจะชอบเวอร์ชั่นนี้กันหรือเปล่าแต่ยังไงก็เอาไว้ฟังเพลินๆก่อนเข้านอนในค่ำคืนนี้ก็แล้วกันนะคะเพราะถือว่าที่หยดแววเสียงครวญครั่งทำให้หลายๆคนได้รู้จักกับเสียงพี่นานาและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe สั่นกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพี่นานานะคะที่สำคัญอย่าลืมแชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆของพวกเราเอาไว้ฟังหลอนๆก่อนนอนกันด้วยนะคะ